เอ้ยดูผ้าพวกนี้สิฉันควรเอาไปตากได้แล้วล้อกันเล่นนะเนี่ยทำไมยากขนาดนี้ไม่เข้าใจจริงๆไม่เอานะความผิดของเล็บฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกำลังทำแบบเนี้ยแต่ก็จำเป็นต้องทำอ่ะฉันต้องเกลียดทุกวินาทีแน่ๆลอยกอดเล็บที่สวยงามทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนะฉันได้ไอเดียล่ะก็คุ้มที่จะลองนะนี่ไงโอ้ว้าวเพอร์เฟกต์เลยสีสันสดใสมากนี่แหละที่ต้องการฉันรู้สึกดูดีมากต้องออกไปอวดซะหน่อยกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วของว่างกับรายการโปรดว้าวดูท่าเต้นนั่นสิเธอมีพรสวรรค์ไม่นะเสื้อฉันโอ้กำลังต้องการอยู่พอดีเช็ดออกดีกว่าโอ้ฉันกำลังทำให้แย่ลงไปอีกโอเคอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเออบางทีอาจจะไม่โอ้โหอย่างเหม็นเลยเนี่ยฉันควรซักมันจริงๆแหละต้องมีอะไรที่เราใส่ได้บ้างสิฮะนี่เหรอฉันว่าไม่นะรอแป๊บฉันดูว่าต้องทำอะไรเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเอากรรไกรมาตัดตรงนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยละตอนนี้ลองสวมดูไปได้สวยนะสอดมือผ่านที่นี่ส่วนหัวก็ลอดผ่านช่องนี้ได้ว้าวพอดีเลยอ่ะดูเจ๋งมากด้วยชอบที่สุดแต่ไม่เท่าช็อกโกแลตหรอกเดี๋ยวฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่อยากเสี่ยงหนังสือเล่มนี้วางไม่ลงเลยอ่ะโอ้ไบรอันภาพอยู่ไหนฮัลโหลคนหล่อฉันหมายถึงไบรอันทางนี้เสียงน่ารำคาญนั่นอะไรอ่ะฉันเองอ่ะเฮ้ยมองฉันสิฉันรู้ว่านายได้ยินฉันนะเดี๋ยวก่อนนี่คือคำตอบของปัญหาทั้งหมดมาเริ่มกันเถอะว้าวทุกอย่างเบลอไปหมดเลยฉันต้องใช้เครื่องสำอางด้วยเริ่มด้วยอายไลเนอร์กรีดตานิดหน่อยอู้สวยเลยอ่ะตอนนี้ก็ใช้ปากกาได้แล้วลอกอัญมณีออกเอามาติดไว้ที่เปลือกตาเพิ่มความเปล่งประกายว้าวรีบระยับเลยฉันชินกับมันได้นะฉันควรเปลี่ยนทรงผมอ่ะหอตาฉันได้เวลาสำหรับการสะบัดผมแบบสโลโมชั่นหยุดทีฉันอยากทำแบบนั้นมานานแล้วอ่ะฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะว่าไงว้าวไงเบตตี้นายใส่อะไรอยู่อ่ะฉันทำผิดครั้งใหญ่นายไปได้แล้วฉันจะไปฟ้องแม่น่าอายมากเลยอ่ะอร่อยมากแฮปปี้ที่สุดอู้ข้อความว้าวฉันมีนัดเดทแล้วน่าตื่นเต้นมากฉันควรจะเตรียมตัวให้พร้อมต้องทาลิปสติกชอบจังเฉดสีเนี้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะสิวหรอไม่นี่ไม่ควรเกิดขึ้นมีเยอะมากทำไงดีแล้วฉันต้องยกเลิกทั้งหมดนี่ความผิดของแกเลยช็อกโกแลตไม่น่าไว้ใจกันเลยแดดของฉันพังหมดแล้วแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะบางทีฉันอาจจะใช้ถุงได้ใช่เนี่ยอาจจะได้ผลคุ้มที่จะลองอยู่ฉันก็ต้องเอาขวดน้ำของฉันด้วยเทน้ำลงในถุงต้องใช้มากกว่านี้เยี่ยมเลยตอนนี้ก็มัดถุงลิปสติกฉันไปไหนนะวาดลงไปบนถุงแบบนี้ระบายให้ทั่วด้านล่างตอนนี้ฉันจะหยิบปากกาแต่งหน้าสีขาวใช้แตะลงไปบนลิปสติกเรียบร้อยตอนนี้ก็กดมันลงบนหน้าฉันฉันอยากให้เครื่องสำอางติดหน้าด้วยทำเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งมันปกปิดสิวไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเติมเมคอัพสีเขียวนิดนึงฉันจะทำให้มันมีรูปทรงเหมือนก้านดอกไม้ลืมทาลิปสติกไม่ได้เลยฉันว่าฉันพร้อมแล้วล่ะดูน่าทึ่งมากธรรมชาติคงภูมิใจโอ้ได้เวลาออกไปจากที่นี่ละจะให้ครูเห็นไม่ได้ฉันมีเดทที่ต้องไปกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายโอ้โอ้เป็นฉันเหรอเปลี่ยนชุดคงช่วยได้ดีขึ้นเยอะเลยว่าไหม
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการแปลงโฉมเสื้อผ้าเจ๋งๆแล้วเฮ้ย เจคทำได้ยังไงอะอยากรู้ว่าฉันจะทำได้บ้างไหมที่ต้องทำก็แค่ล้มตัวลงบนเตียงใช่ไหมวันร้อนๆในหน้าร้อนไม่ขำเลยนะเหงื่อแตกควักแล้วเนี่ยทำไมฉันไม่อยู่ในที่ที่มันมีแอร์นะเฮ้ยค่อยยังชั่วหลอกตัวเองทำไมเนี่ยร้อนจนจะละลายแล้วโอเคฉันต้องทนให้ได้แต่คอแห้งหมดแล้วอะอย่างกับมีทะเลทรายอยู่ในปากแน่เดี๋ยวนะฉันมีน้ำผลไม้เย็นฉ่ำอยู่ในตู้เย็นนี่ได้น้ำผลไม้ช่วยชีวิตแล้วโอ้ข้อยิงชั่วรอดไปทีนี่อะไรอะตะปูหรอมันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมีเสื้อตัวใหม่นะดวงสวยสุดๆไปเลยแต่บางทีฉันอาจจะดัดแปลงมันได้แค่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยเสื้อเป็นรูหรองั้นก็ตัดมันออกเลยตัดเนื้อตรงที่มีรูเก็บส่วนบนเอาไว้ก่อนแล้วตัดให้เป็นเส้นแบบนี้นั่นแหละเพอร์เฟกต์เราเอามามัดเสื้อส่วนบนสอดเข้าไปแล้วผูกโบมัดให้แน่นน่ารักใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เหมาะกับอากาศร้อนแบบนี้คู่เดทฉันอยู่ไหนนะไม่เป็นไรจะได้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งถ่ายรูปชุดน่ารักนี่อยู่บ้านเหรองั้นทำไมไม่ช็อปออนไลน์ล่ะพรุ่งนี้น่ารักจริงเลยอ่ะเฮ้ยแพงไปหน่อยนะแต่ตัวสีม่วงน่ารักมากเลยนะเห็นไหมใครจะมีเงินเยอะขนาดนั้นขอรีดผ้าหน่อยนะวันนี้วันซักรีดเสื้อผ้าน่ะฉันน่าจะมีเศษเงินเหลือมั้งสิแค่นี้ซื้อแขนเสื้อยังไม่ได้เลยมั้งอะไรเนี่ยมันไม่เคยมีรอยมาก่อนนี่ดูเหมือนจะเป็นเพราะน้ำยาซักผ้าขาวนะฉันจะทำยังไงดีที่จริงรอเดี๋ยวนะน้ำยาซักผ้าขาวของเบ็ตตี้คิดว่าจะใช้ทำผ้ามัดยอมได้ไหมมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้เอาเสื้อผ้าสีสดใสมาและหมุนด้วยส้อมเอาหนังยาง 2-3 เส้นมัดรอบแล้วฉีดน้ำยาซักผ้าขาวหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคุณจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตัดหนังยางและดูผลงานที่คุณทำได้เลยก็ไม่เลวนะมีเสื้อวอร์มที่น่าเบื่ออีกต่อไปจะยอมจ่ายเงินแพงๆไปทำไมล่ะในเมื่อคุณทำเองได้ด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาวเจ้าเก่าทำยังไงก็เอาไม่ออกอะนั่นน้ำยาฟอกผ้าขาวของฉันเหรอหมุนสินั่นดูเจ๋งมากเลยขอบใจคิดว่านี่จะใช้ได้ไหมนะสีมันเหลืองเกินไปไหมนะสีฟ้าก็ยังไม่โดนไม่มีเสื้อผ้าเหมาะๆเลยอะทำไมทุกอย่างดูน่าเกลียดไปหมดจำไม่เห็นได้เลยว่าซื้อตัวนี้มาด้วยนี่ฉันละเมอช็อปออนไลน์อีกแล้วเหรอไม่ใช่นี่มันเสื้อที่ฉันใส่ตอนเด็กนี่เรามีช่วงเวลาที่สนุกสนานด้วยกันเหมือนตอนที่ตุ๊กตาของฉันได้รถคันใหม่มันเจ๋งไปเลยแล้วอย่าให้ต้องเริ่มเล่าเรื่องปาร์ตี้น้ำชานะฉันฝึกการอ่านตอนเสร็จเสื้อตัวนี้อยู่ด้วยห้ามพูดตอนมีอาหารอยู่เต็มปากนะฉันลืมเสื้อตัวนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแต่มันดูเชยไปหน่อยแฮะคิดว่าฉันจะทำให้มันดูทันสมัยได้มั้ยนะมีเสื้อตัวเก่าที่ต้องการดัดแปลงอยู่หรอตัดเลยเห็นชิ้นส่วนพวกนี้ไหมเย็บติดกันแบบนี้ทำทั้งสองด้านใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลย
ว้าวเสื้อดูน่ารักจังเลยสำหรับสาวๆบางคนเครื่องประดับเนี่ยสำคัญที่สุดเสื้อผ้าจืดชืดแน่ที่ไม่ใส่อะไรปิ๊งๆบ้างเฮ้ยพวกเธอเครื่องประดับไปไหนหมดอ่ะเธอแพ้เครื่องประดับหรือไงนี่มันน่าอึดอัดหน่อยๆนะก็ฉันไม่มีเครื่องประดับน่ารักน่ารักนี่ไม่ต้องใช้นักสืบก็รู้แต่บางทีเราอาจจะช่วยได้ขอบคุณเราทีหลังแล้วกันนะยางรัดผมหรอแต่ฉันมัดผมแล้วนะมันสำหรับเสื้อเธอต่างหากยายบื้ออ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วอยากจะเปลี่ยนลุคหน่อยไหมพับเสื้อขึ้นแล้วมัดอย่างนี้พอมาทั้งสองด้านแล้วเอาลงแล้วยัดเข้าข้างในน่ารักใช่ไหมล่ะสวยมากเลยเราไม่เคยใส่แบบนี้เลยดูสิว่าตอนนี้ใครเป็นคนนำเทรนด์เซลฟี่กันฉันต้องถ่ายกลุ่มคนสวยซะหน่อยชีสมาเตรียมรอยอดไลค์ได้เลยมีอะไรเท่าคืนที่มีชีโตสกับคลิปวิดีโอฉันยังไม่ได้ดูอะไรบ้างนะเควินเขาจะเอาอะไรฉันลืมไปเลยว่าเรานัดไปดินเนอร์กันต้องเตรียมตัวแล้วใส่อะไรดีอะกระโปรงยีนช่วยชีวิตว้าวน่ารักจริงๆแต่เสื้ออันนี้ไม่โออะฉันน่าจะซักผ้าไว้นะนี่มีคราบใหญ่มากเลยบนเสื้อหรือควรจะโทรไปยกเลิกดีอะหรือว่าจะไปทั้งอย่างนี้เลยโอ้ยทำไมลิลลี่มาช้าจังเฮ้ยเควินชุดน่าสนใจดีนะวันซักผ้าน่ะก็รู้ๆกันเนาะสั่งอาหารกันเลยไหมไม่ใส่ตัวนี้ไม่ได้แน่โอ้ยเดี๋ยวนะมีแผลละเห็นเสื้อตัวเก่านี้ไหมกลับด้านแล้วม้วนแล้วก็เอามาสวมหัวทำเหมือนใส่เสื้อปกติดึงลงมาให้มากเท่าที่ทำได้พับผ้าส่วนเกินแล้วดึงลงมาเล็กน้อยว่าไงคนสวยเสื้อตัวนี้ดูเหมือนใหม่เลยออกไปเดทดีกว่าไงเควินเฮ้ยโอ้เธอดูดีมากเลยเสื้อใหม่เหรอประมาณนั้นเสื้อโปรดตัวเก่าของฉันอะกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอดีๆอีกมากมายฉันใส่ชุดนี้แล้วปังเวอร์ฉันควรจะอยู่บนแคทวอล์กฉันต้องอวดชุดของฉันฮะโอ้นี่แอนนี่ถึงเวลาต้องใช้ความสามารถขั้นสุดแล้วเธอดูน่าทึ่งมากเลยฉันควรเตรียมตัวไปเรียนฉันไม่อยากไปสายเดี๋ยวเจ๊ก่อไว้เดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะใครๆก็ดูดีได้ถ้าใส่เดรสเท่าไหร่นะจริงเหรอดูเหมือนฉันต้องใช้วิธีอื่นเฮ้ยฉันใช้ถุงนี้ได้ใช่อันนี้ใช้ได้เลยมาเริ่มทำกันเถอะดูดีกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะฉันรู้สึกสวยสุดๆแต่ยังมีอีกอย่างที่ต้องทำเอ้าไงเจคโอ้ต้องไปแล้วนะแอนนี่ลูน่าดีใจที่ได้เจอเธอนะฉันชอบลุคใหม่นี้มากเลยฮะเธอใส่อะไรอยู่เนี่ยดูอย่างกระถุงขยะการถักผ้าเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากแม่ดูนี่สิคะมีปาร์ตี้ที่โรงเรียนให้แม่ดูหน่อยสิแม่ว่าลูกไปได้นะหนูต้องการชุดใหม่หนูใส่ชุดนี้ไม่ได้ขอแม่คิดแป๊บเดี๋ยวกลับมาจ้ะหนูจะรอนะคะงานปาร์ตี้เนี่ยต้องสนุกมากแน่ๆแม่คะเป็นไงล่ะจ๊ะลูกดูน่ารักที่สุดเลยลองใส่ดูสิล้อกันเล่นเหรอคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมันอ่ะมันมีรูด้วยแม่ไม่ได้เอาจริงใช่ไหมเนี่ยหนูไม่มีทางใส่แน่ๆ
ยังไงก็ไม่ใส่นึกอยู่แล้วแหละว่าลูกต้องพูดแบบนี้ลูกไม่เข้าใจแฟชั่นเดี๋ยวแม่จะลองดูอีกครั้งต้องมีสักชุดที่ลูกใส่ได้อาจจะไม่เดี๋ยวนั่นอะไรอะกระดาษลังนี่มันมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ยังดีอยู่เราทำให้มันดูพิเศษขึ้นมาได้โอ้แอนนี่ทำไงดีอะเนี่ยจะแก้ปัญหาทั้งหมดของเราล่ะแม่แน่ใจเหรอคะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่แม่รู้ว่าต้องทำยังไงอย่าขยับแม่เดี๋ยวหยุดแปลกจังเลยฉันเป็นอัจฉริยะลูกดูสวยมากว้าวแม่ทำได้ไงมันดูดีมากให้แม่ทำอีกอย่างเราจะเอาแว่นตาออกว้าวทุกอย่างเบลอสุดๆแต่ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมไปเลยฉันอยากกับนางแบบเลยอ่ะโอ้ผมเข้าปากซะได้ขอบคุณค่ะแม่แม่เยี่ยมที่สุดเลยแม่ก็ว่างั้นแหละแม่ต้องบันทึกช่วงเวลานี้ไว้โพสท่าหน่อยหนูควรไปได้แล้วค่ะบายค่ะแม่เธอนี่โตไวจริงๆวู๊บๆฉันชอบเพลงนี้จังหยุดเต้นไม่ได้เลยไงไบรอันให้ฉันไปเอาเครื่องดื่มมาให้มั้ยเออเอาสินี่เป็นปาร์ตี้ที่ดีมากดีเจจังที่ไบรอันอยู่ที่นี่ก็นะลองดูเขาสิเขาเพอร์เฟกต์เลยฉันมองเขาเต้นได้ทั้งวันใครจะรู้ว่าเขาเต้นเก่งและเขาก็น่ารักมากด้วยไม่นะกระป๋องฉันโอ้ยมันเลอะแล้วอะหายนะชัดๆทำไงดีอะฉันเดี๋ยวฉันนึกออกละฉันใช้เสื้อได้ใช่นี่ก็พอได้นะคิดอีกทีเอ้ยนึกว่าจะใช้ได้ซะอีกฉันเต้นหนักจนเหงื่อไหลโชกเลยเฮ้ยที่นี่เริ่มร้อนขึ้นละเดี๋ยวใช่แล้วฉันต้องรีบเกลอยู่ที่ไหนนะได้แล้วมาเริ่มทำกันฉันจะกัดกระดุมด้านบนแล้วก็พันมันรอบเอวมันจะพอดีเป๊ะตอนนี้ฉันจะทำกลัดกระดุมทุกเม็ดฉันต้องซ่อนกระโปรงไว้แค่นี้แหละต่อไปจะดึงคอเสื้อขึ้นมาและจะสวมเข็มขัดเนี่ยจะช่วยให้มันอยู่กับที่ฉันจะใช้คอเสื้อปิดมันไว้แล้วแขนเสื้อล่ะรู้แล้วปลูกมันไว้ที่ด้านหลังว้าวดูดีมากเลยนี่ไบรอันฉันเอาน้ำมันลงมาให้ละนี่แหละที่ฉันต้องการละอู้ฉันชอบชุดเธอนะชอบเหรอว้าวฉันออกแบบเองเลยนะเย้เธอดูสดใสมากเลยเดี๋ยวนะนั่นดูคุ้นๆอ่ะเสื้อของฉันไปไหนแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาเต้นกันเถอะนะฟังดูดีกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายถึงไม่ต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าการใช้ชีวิตในโรงเรียนก็ยากพอแล้วน้ำอัดลมเลอะเสื้อหมดเลยต้องหลอกกันเล่นแน่ๆแค่เริ่มวันฉันก็โกรธแล้วใหญ่นั่นต้องสดใสพูดอะไรเกี่ยวกับฉันหรอเปล่าฉันแค่กำลังเต้นเองก็คงงั้นแหละฉันแก้ไขมันได้ฉันเก็บสบู่ก้อนไว้ก็เพื่อการนี้แหละต้องไปแล้วล่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะสุดน่ารักน่ารักอยู่ไหนหมดนะโอ้พระเจ้าต้องแบบนี้สิเป็นสุดที่เยี่ยมเลยมันสวยจังฉันควรได้มันไม่ฉันต้องได้มันเนื้อผ้านี่เป็นอะไรที่ฉันต้องการมากแกต้องได้กลับบ้านกับฉันเดี๋ยวมันติดไม่มันเป็นของฉันฉันทำแบบนี้ได้ทั้งวันแหละอ๋อเหรอฉันก็มีแรงทั้งวันแหละฉันเห็นก่อนมันเป็นของฉันไม่ของฉันฉันอยากได้มันฉันชนะที่สวยงาม yes ฉันชนะอย่างที่พูดไว้เลยยังไม่จบหรอกคราวหน้าโดนเอาคืนแน่เมื่อไหร่ก็บอกนะจ๊ะฉันพร้อมเสมอทีนี้ต้องลองใส่มันดูหน่อยไปดีกว่ามันต้องเหมาะกับฉันแน่ๆไม่นะมันใหญ่เกินไปจะได้กระโปรงที่ใส่ไม่ได้เนี่ยนะไม่แฟร์เลยต้องใส่ได้สิมีทางแก้ไขเรื่องนี้บ้างไหมเดี๋ยวก่อนนะบางทีนี่อาจช่วยได้ใช่แล้วฉันใส่กิ๊บดำนี่ได้แค่พับผ้าส่วนที่เกินแบบนี้จัดให้ดีแล้วทำให้แน่นพอทีนี้ก็เหน็บกิ๊บดำเข้าไปเยี่ยมจากนั้นก็หมุนไปด้านหลัง
รวจดูกับกระจกให้แน่ใจโอ้ยเยี่ยมทีนี้ก็ดูดีแล้วแทบดูไม่รู้เลยว่ามันใหญ่ไปสำหรับฉันน่ะกระโปรงนี่สวยจริงๆฉันชอบมันแหวกระโปรงนี่สวยจริงๆฉันชอบมันแหวแย่หน่อยนะที่ฉันชนะขอให้มีชีวิตที่ดีนะจ๊ะสักวันฉันจะเอาคืนแน่แล้วจะกินข้าวเที่ยงกี่โมงล่ะเยี่ยมเป็นความคิดที่ดีเลยล่ะฉันต้องเลิกอาหารจีนอยู่แล้วโอ้หนังสือพวกนี้หนักแฮะทำไมฉันมีเยอะจังโอเคหยิบมาหมดแล้วต้องปิดล็อกเกอร์ก่อนไม่นะสายกระเป๋ามันร่วงวุ่นวายจังแฮะไม่ฉันฟังอยู่เล่าต่อเลยขึ้นมาสิสายกระเป๋าขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวนี้โอเคฉันว่าน่าจะได้ละระวังต้องระวังแบบนี้ไม่โอเคแน่ฉันต้องหาวิธีอื่นต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบจิตสงบใจค่อยๆหายใจนั่นแหละสมดุลที่ยอดเยี่ยมกลมกลืนโทษนะเธอขวางทางอ่ะเฮ้ยใหญ่บ้าโอ้ฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วนะมันต้องได้ผลแน่อย่างแรกต้องใช้กระเป๋าอันที่จริงต้องบอกว่าตะขอใส่กระเป๋าตั้งหากปลดมันออกด้านหนึ่งจากนั้นสอดไว้ด้านใต้ที่จับกระเป๋าแล้วก็ติดไว้ที่เดิมมันได้ผลตอนนี้มีสายกระเป๋าสองสายแล้วทะดากระเป๋าสะพายข้างกลายเป็นสะพายหลังแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลลงจากบ่าแล้วแล้วก็น่ารักด้วยเป็นไงจะใส่กระเป๋าทีนี้ก็อยู่กับที่สักทีพร้อมไปต่อได้แล้วไม่นะกระเป๋าพังไหมเนี่ยยังปลอดภัยดีหนึ่งฉันร้อนจังสองฉันเกลียดซิทอัพฉันด้วยแต่เราต้องทำนะเจนนิเฟอร์ดูสิร้อนแรงของจริงมาแล้วโอ้ว้าวร้อนแรงสุดๆเขาไปไหนอ่ะฉันอยากส่องเขาโอ้เขายกดัมเบลอยู่ข้างๆเรานี่เองอย่างกับเป็นวันเกิดและวันคริสต์มาสพร้อมกันเลยเธอน่าจะเข้าไปจีบเขานะดูกล้ามเขาสิต้องมั่นใจก่อนว่าฉันดูดีแล้วเอาล่ะพร้อมเดินหน้าเดี๋ยวก่อนเจนนิเฟอร์ดูเหงื่อเธอสิโอ้แย่แล้วฉันควรทำไงดีอ่ะชุดนี้ของเธอก็ดูไม่ดีเลยโอ้ยอยากให้ชุดฉันน่ารักกว่านี้จังเจนนิเฟอร์ฉันมีไอเดียดีๆแล้วถ้าเกิดเราเธอพูดถูกเป็นไอเดียที่ฉลาดมากลุยกันเลยถึงเวลาถอดกางเกงขาสั้นออกเยี่ยมสำหรับขั้นตอนต่อไปสอดแขนและหัวเข้าไปในขากางเกงข้างนึงจากนั้นก็สอดแขนที่สองเข้าไปอีกข้างเรียบร้อยฮิวตอนนี้แทนที่จะเหงื่อท่วมและเหม็นฉันดูน่ารักแล้วล่ะใช้เลยเพื่อนเข้าไปจีบเลยฉันเลิศมากเขาจะเห็นความสดใสของเธอโอเคไปแล้วนะอวยพรให้ด้วยโอ้เธอลุยแล้วไม่กล้าดูเลยล้อเล่นน่ะต้องไม่พลาดตะหากรักแรกพบกับการยกน้ำหนักฉันอินกับเพลงนี้จังเยี่ยมสำหรับฉันนี่มันเพลงโปรดเลยล่ะว้าวปาร์ตี้นี่ดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยโอ้น้ำพันช์น่ากินจังโอ้พระเจ้าเจนนิเฟอร์เราใส่ชุดเหมือนกันเลยโอ้ไม่นะเธอพูดถูกเราแต่งตัวเหมือนกันเลยนี่ไงฉันถึงอยากวางแผนการแต่งตัวของเราโอ้ไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะโทษทีนะทำอะไรเนี่ยฉันเปียกหมดแล้วขอโทษนะฮ่าๆขอโทษไปทำไมกันไปนะเยจระเข้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำไงกับมันดีเดี๋ยวฉันว่าฉันมีทางออกดีๆแล้วอย่างแรกฉันต้องถอดเสื้อออกแล้ววางไว้บนพื้นผิวเรียบขั้นตอนต่อไปอาจเสี่ยงนิดหน่อยเพราะต้องใช้กรรไกรตัดมันฉันตัดส่วนคอเสื้อและแขนเสื้อทั้งหมดออกสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือภาพที่อยู่ด้านหน้าเสื้อทีนี้ก็ใช้มันสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆถึงเวลาใช้กรรไกรต่อแค่พับนิดๆแล้วตัดออกหน่อยๆทำทั้งสองฝั่งจากบนลงล่างทีนี้ฉันจะแยกมันออกมาแล้ววางไว้ข้างๆสำหรับขั้นต่อไป
พับมุมด้านในของทั้งสองอันลงมาถึงเวลานำแถบเสื้อที่ตัดไว้ก่อนหน้านั้นมาใช้จะยืดมันออกนิดหน่อยแล้ววางตรงกลางระหว่างชิ้นเสื้อผ้าทั้งสองทีนี้ได้เวลาผูกมันแล้วสอดไปกลับเหมือนผูกเชือกรองเท้าฉันอยากให้มันแน่นแต่ไม่แน่นเกินไปเริ่มจากด้านบนไล่ลงมาถึงด้านล่างแล้วพอถึงตรงปลายก็ผูกมันเข้าด้วยกันโอเคพลิกด้านซะแล้วทำให้มันตรงแค่นี้ก็ได้เสื้อใหม่แล้วแค่ผูกทั้งสองฝั่งให้ดีก็พอดีกับตัวแล้วเจ๋งไปเลยฉันพร้อมสำหรับปาร์ตี้แล้วว้าวดูเจนิเฟอร์สิใช่แล้วฉันกลับมาแล้วทุกคนถอยหน่อยสิเอวาเฮ้ยเจนิเฟอร์เธอดูดีจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้นะเธอทำเสื้อนั่นเองเหรอเจ๋งเลยโอ้ยเจนิเฟอร์กับเสื้อโง่ๆนั่นผมโล่งๆนี่ใช้ไม่ได้เลยแททูผีเสื้อมาช่วยแล้วจ้าคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถติดพวกมันที่ผมได้จะติดได้กี่อันกันนะชอบนางฟ้าตัวนี้ไหมทุกคนที่โรงเรียนต้องอิจฉาแน่ๆอย่างที่ฉันต้องการเลยมาลองเอาไปโชว์กันดีกว่าดีเจเพิ่มเสียงหน่อยว้าวโอ้ง่ายทุกคนอยากเต้นกับเราไหมแน่นอนสิชอบลายบนผมของฉันไหมอู้พวกมันสวยมากเลยอะจีน่าดูดีนะเนี่ยมาปาร์ตี้กันเถอะเจ๋งไปเลยนี่แหละการยกระดับสไตล์ของฉันใครจะรู้ว่าของที่ทำได้ง่ายๆเนี่ยจะกลายเป็นที่สนใจได้ขนาดนี้วู้วขอเสียงหน่อยโอ้พระเจ้าเจเร็ตชอบเธอจริงๆไม่มีทางแต่เขาแอบส่งสายตาให้ฉันอยู่นะหลังออกกำลังกายก็ไปคุยกับเขาสิฉันใส่นี่ที่หลังได้ไหมได้อยู่แล้วสีส้มชนะเลิศจีน่าเดี๋ยวเธอโกนขนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยขาเธอนี่ควรจะได้รับการโกนขนอย่างจริงจังเลยนะจริงด้วยอ่ะมีเวลาโกนไหมนะฉันต้องทำยังไงดีอ่ะดูที่โกนของฉันสิแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอกโอ้ยให้ตายลองใช้นี่ดูแล้วกันกันไกลอะนะบ้าแล้วแค่คิดเฉยๆอะนี่มันแย่มากเลยเดี๋ยวนะนี่ไงที่ขัดผิวฮะไม่เห็นเข้าใจเลยใช่ตรงนี้แหละอย่างแรกคลี่มันออกเสร็จแล้วโรยเลื่อมลงไปให้ทั่วสวยใช่ไหมทำแค่นี้แหละพร้อมไหมไม่ค่อยเข้าใจเลยฮะเพื่ออะไรอะเดี๋ยวฉันทำให้ดูเองทักทายกางเกงวิบวับตัวใหม่กันหน่อยชอบไหมฉันรู้สึกวิบวับไปหมดเลยอะมองไม่เห็นขนเลยด้วยซ้ำมันน่ารักมากเราจะสายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่จะสายละจีน่าดูสิว่าไงเออเฮ้ยนายเองเหรอเนี่ยอเล็กซ์แวนเทนะเออดูผมเท่ๆของเขาสิแล้วเจอกันนะอาหาเฮ้ฮัลโหลพูดอะไรหน่อยสิโอเคว่าไงจีน่าอะไรอยู่ที่ข้อมืออ่ะดูดิโอ้อุ๊บลองเช็ดมันออกสิออกไหมเออไม่เลยอ่ะทำไงดีอะทีเนี้ยเรื่องยากเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยส่งมาให้หน่อยน้ำเหรอโอเคฉันต้องใช้มันเตรียมหลอดมาหลายๆอันแล้วตัดปลายออกเยี่ยมทีนี้ทำแบบเดิมจนกว่าจะได้ชิ้นเล็กๆหลายชิ้นขอพื้นที่ตรงนี้หน่อยคุณเห็นเชือกนี่ไหมติดมันลงบนโต๊ะวิธีนี้มันจะอยู่กับที่ในขณะที่ใส่ชิ้นส่วนหลอดจากนั้นใส่ปลายอีกด้านเข้าไปอย่างนี้และดึงมันช่วยให้ได้แพทเทิร์นเจ๋งๆได้แล้วสร้อยข้อมือแฮนด์เมดแล้วมันเป็นสีโปรดของฉันสีรุ้งเฮ้ยฮะว้าวผูกให้หน่อยได้ไหมยินดีเลยจ้ะฉันจะมัดสองปมทีนี้ก็ไม่เห็นรอยแล้ว
ไปคุยกับอเล็กซ์ได้เฮ้ยฮะโอ้ไงนั่งข้างๆฉันสิดีใจที่ได้เจอนะจีน่ะโอ้ยพวกเขาน่ารักจังสร้อยสวยนะฉันชอบสไตล์ของเธออ่ะขอบใจกาแฟนี่แหละที่ฉันต้องการน่ารักจังอ่ะว้าวดูพวกมันสิโอ้โอ้รู้สึกเหมือนจะจามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาแฟฉันเหลอะเสื้อหมดเลยเออนี่เหรอที่ฉันต้องการเนี่ยเหลอะเกือบทั้งตัวเลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันปิ๊งไอเดียแล้วล่ะคงถึงเวลาลองสไตล์ใหม่ๆละแต่สีไหนจะเหมาะกับฉันนะมีแค่ทางเดียวที่จะรู้ฉันต้องมีนางแบบและเธออยู่ตรงนี้แล้วมาลงมือกันเลยตัดสักนิดหน่อยเสร็จละมาลองสวมเสื้อยืดกันโอเคก็ไม่เลวนะเออสวยอยู่ดูดีเลยฮะไม่น่าไหวตัวนี้แหละเยี่ยมไปเลยอ่ะเหมาะกับฉันเลยใช่ไหมสีเนี้ยชอบเลยเพอร์เฟกต์ต้องอยู่ให้ห่างจากกาแฟสักหน่อยโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะต้องเตรียมตัวแล้วล่ะเดี๋ยวจัสมินจะมาแล้วรู้สึกดีขึ้นละต่อไปก็ต้องแต่งหน้าเริ่มจากทาลิปกลอสมันไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยฉันต้องดูดีตลอดเวลาฉันจะใส่กางเกงตัวนี้ทำไมเนี่ยถอดออกไปซะฉันต้องเปลี่ยนชุดก่อนตัวนี้น่าจะได้ดูเป็นไงบ้างนะก็พอได้ละมั้งไงมินดี้เฮ้เธอว่าชุดฉันเป็นไงมั่งฮะอะไรเนี่ยไม่ชอบหรอนึกว่ามันจะดูดีซะอีกได้ที่ไหนเล่ามาเหอะฉันต้องช่วยเธอละดีนะที่ฉันมาอยู่ตรงเนี้ยเควินขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงห้ามแอบดูนะไหนดูชุดหน่อยสิก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเนคไทพวกเนี้ยใช้ได้นะใช่มันต้องออกมาดูดีแน่ๆเริ่มจากการเอามาตัดครึ่งไม่ต้องห่วงฉันกำลังแปลงโฉมมันสนุกจังเลยโอเควางมันไว้กับอันอื่นทีนี้เอามันมาซ้อนกันแล้วก็กลัดมันเข้าด้วยกันมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันต่อไปก็เย็บมันเข้าด้วยกันดีนะที่ฉันมีเครื่องเย็บผ้ามันช่วยทำให้เร็วขึ้นเลยฉันจะเย็บที่ด้านล่างของเนคไททำแบบนี้มันจะออกมาสวยงามเลยล่ะระวังด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวไปแทงนิ้วแทนตอนนี้เราจะเพิ่มซิปเข้าไปตามด้วยเข็มขัดเสร็จแล้วล่ะลองใส่ดูสิเร็วหน่อยมินดี้ทำไมนานจังอ่ะเออมาแล้วเหรอฉันนี่ออกแบบได้ปังจริงๆที่เหลือก็ทำแบบนี้โอเคลองดูตัวเองในกระจกว้าวประทับใจจังเพอร์เฟกต์เลยแจ็คเก็ตหนังเนี่ยยิ่งเพิ่มความเลิศเข้าไปอีกโอ้ไอเดียเจ๋งฉันคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยขอบใจนะจัสมินไปกันเถอะเดี๋ยวสายเดี๋ยวขอปล่อยผมก่อนดูดีเลยไปกันเถอะวันนี้เหมาะกับการปิกนิกจังที่ตรงนี้เหมาะเลยมาเตรียมของกันว้าวที่นี่พิเศษมากเลยอ่ะใช่เลยธรรมชาติเนี่ยมันสุดๆโอเคกินข้าวกันนั่งบนผ้านี้แล้วกันนะอยากกินจะแย่แล้วอ่ะเราเตรียมทุกอย่างที่อยากกินมาเลยล่ะดูน่าอร่อยมีของให้กินเพียบเลยนี่แหละชีวิตดูน่ากินนั่นน่ะขอกินบ้างได้ไหมฉันว่าฉันกินเยอะเกินล่ะคุ้มอยู่นะไม่ไหวแล้วอยากงีบจังอู้อย่าเพิ่งหลับดิมาเล่นเกมกันก่อนความคิดดีว้าวดอกไม้พวกนี้สวยจังกลิ่นหอมด้วยอ่ะขอดอกหนึ่งแล้วกันนะโอเคฉันพร้อมแล้วเกมจะเริ่มแล้วนะเอาเลยจัดมาแบบจำแจมไม่ต้องออมมือเลยนะเธอขอมาเองนะรับให้ได้แล้วกันอุ้ยจัสมินเฮ้ยเธอเป็นไรเปล่าหายใจไม่ออกล้อเล่นตาหากหลอกฉันได้นะเธออะไรอยู่บนเสื้อเธออ่ะมันเลอะอะไรล่ะน่ะเธอพูดอะไรของเธออ่ะไม่นะแย่แล้วเดี๋ยวนะอยู่ดีๆก็ปิ๊งไอเดียให้วางดอกไม้ลงบนสมุดจากนั้นก็ปิดสมุดทับกดลงไปเบาๆมันก็จะแบนมากขึ้นต่อไปต้องใช้เทปติดดอกไม้ลงบนเทปที่ฉีกออกมาติดลงไปแล้วกดเบาๆอีกทีนึงแล้ววางมันลงบนเสื้อของจัสมินทีนี้ใช้ช้อนกดให้แบนเราจะต้องรีดสีของดอกไม้ออกมา
ยังต้องปกปิดคราบตรงอื่นอีกแต่ไม่เป็นไรฉันมีดอกไม้อีกเยอะมันคือการย้อมสีตามธรรมชาติมีอะไรที่ธรรมชาติทำไม่ได้บ้างเล่าได้เวลาเอาเทปออกละค่อยๆดึงนะว้าวดูดิมันทิ้งลายของดอกไม้ไว้ด้วยอ่ะสวยกว่าที่ฉันคิดอีกอ่ะว้าวดูสดใสขึ้นมาเลยดีกว่าแบบเก่าเยอะมินดี้ไอเดียเธอเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยลองดูนี่ก่อนไหมถุงเท้าลายดอกไม้มีแค่คู่เดียวเท่านั้นเธอคิดว่าไงว้าวแจ๋วเลยอ่ะเลิศมากเป็นการปิกนิกที่ลงตัวสุดๆอย่าขยับนะจะได้ไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเดียวเลยแล้วสวยใช่ไหมมาสเตอร์พีซเลยล่ะเดี๋ยวหรือว่าไม่ใช่นะขยับนิดนึงได้ไหมเป็นไงมั่งเดี๋ยวนะหรือแบบนี้ดีกว่าไม่ดีฉันขยับตามหลักสูตรนางแบบเลยนะลองนั่งตรงๆหน่อยเอ้ยเธอโชคดีนะเนี่ยเพราะฉันก็เรียนการนั่งมาตอนปี2จริงๆแล้วมันคือเอกฉันเลยล่ะฉันรู้ไม่ธรรมชาติมากไม่ได้โอ้ยล้อกันเล่นน่ะเนี่ยฉันฝึกท่านี้มาเลยนะลองเปลี่ยนท่าดูเฮ้ยแปลกสุดๆเลยแบบนี้ได้แน่นอนล่ะยุ้ยหยุดเลยฉันเรียกมันว่าก่อลำเธอคิดว่าไงแบบนี้ฉันฝันร้ายแน่ๆอย่าทำแบบนั้นอีกนะเฮ้ยหมดท่าโพสแล้วฉันยอมแพ้ฮะแล้วถ้าเกิดเฮ้ยรับนะฉันต้องเอามาใช้ทำอะไรอะเนี่ยลองใช้มันพันดูเชื่อฉันล้อกันเล่นเหรอดูก่อนนะฉันไม่เคยเห็นภาพวาดเนี้ยมาก่อนเลยอะจู่ๆก็ปิ๊งไอเดียหยุดขยับหน่อยได้ไหมขอเวลาแป๊บฉันอยากลองอะไรสักอย่างฉันต้องมัดปลายของผ้าคลุมไหล่เข้าด้วยกันด้านหนึ่งเสร็จละมาอีกด้านทีนี้ก็ดึงพวกมันแล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็บังเกิดเหมือนดอกกุหลาบเลยตรงตามที่วางแผนไว้เป๊ะเอามันมาผูกที่คอจากนั้นดึงผมออกมาเสร็จแล้วว้าวเลิศเวอร์มาลุยกันต่อเหอะในที่สุดก็ได้ลุยกันต่อสักทีว้าวโรงเรียนนางแบบช่วยฉันเอาไว้ได้เยอะเลยแถมฉันเป็นตัวท็อปด้วยโอเคพร้อมแล้วหรือยังนี่หมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปตลอดกาลเลยโอ้ยรักเธอจังเพื่อนสีฉันควรจะบันทึกภาพไว้ก่อนฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาวคนนี้เท่าไหร่ไม่แน่แน่ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองสวัสดีครับคุณหนูเอวาถึงเวลานอนแล้วทำอะไรอ่ะเอาละถึงเวลาเคลื่อนย้ายแล้วอู้เกิดอะไรขึ้นน่ะเอวาเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนสนิทของฉันเอวาขอบคุณที่มาหานะเมแกนเอาล่ะคิดว่าไงบ้างล่ะชะดาเท่ใช่ไหมเท่จริงๆเลยล่ะเอ้าเข้ามาข้างในก่อนสิในนี้หรอฉันไม่แน่ใจเท่าไหร่นะมาตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะฮะโอ้มันอยู่ทางนั้นใช่ทางนั้นเลยเออหน้าอึดอัดจังเลยอ่ะเออนี่ห้องน้ำเหรอแต่ฉันต้องใช้ห้องน้ำจริงๆไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอ่ะเออมันเล็กอยู่นะเนี่ยเสร็จละปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วกันนะเอาล่ะนี่คือห้องเต้นของฉันว้าวน้ำสับปะรดครับคุณหนูเออก็สะอาดพอแล้วนะเอาสิไม่ฉันจะไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะโอ้นี่ห้องน้ำของเธอเหรอเนี่ยหูตายแล้วนี่ใหญ่กว่าทั้งเต้นของฉันซะอีกอ่ะท้องแท้เลยเหรอแล้วพวกนี้ไว้ทำอะไรอ่ะฉันควรกดมาหรือเปล่าลองดูดีกว่าฮะเดี๋ยวโอ้ยไม่ทำให้มันหยุดทีพอที่แล้วโอ้ฮะโอ้ไม่นะหยุดคือขอละไม่ได้เป่าผมปิดอะไรนะเงินเหรอไม่อยากเชื่อเลยอะโหลๆเอวาฮะดูสิฉันรวยแล้วฮ่าฮ่าโอ้เอวาโอ้จะลืมตาไม่ขึ้นแล้วอะเฮ้ยเมแกนช่วยฉันหน่อยสิคุณหนูกระเป๋าเป้ของคุณผมคิดว่าคุณต้องใช้มันละสมุดทองคำของคุณด้วย
แล้วก็ของตกแต่งของคุณว้าวขอบคุณค่ะดีเนอะฉันก็มีของของฉันเหมือนกันเอาของของฉันมาให้ด้วยโอเคนะมันกำลังจะมาถึงแล้วเฮ้ย hey. เดี๋ยวจะหยิบให้นะฉันเอาทุกอย่างที่จำเป็นมาให้เธอละอย่างกระดาษอะเหมือนของใหม่เลยดินสอก็ด้วยในนี้ยังมีมันฝรั่งทอดเหลืออยู่ไหมนะมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยเอานี่เห็นทั้งหมดนี่ไหมคิดว่านะเฮ้ยเอาของมาให้ฉันอีกโอเคแล้วแล็ปท็อปของคุณล่ะเป็นไงแน่นอนรุ่นใหม่ล่าสุดใช่แล้วเอ้ยฉันขอแบบนั้นบ้างได้ไหมอ่ะนะให้ฉันคิดก่อนนะฉันอาจจะมีอะไรอยู่ในนี้เฮ้ยว่าแล้วเชียวคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ของจริงของเธอหมดเลยมีหน้าจอด้วยละว้าวฉันไม่เคยมีแล็ปท็อปมาก่อนเลยอ่ะและโทรศัพท์ด้วยจริงดิเธอนี่เจ๋งจริงเลยอิจฉาเหรอฉันก็ว่างั้นแหละอย่างน้อยฉันก็ยังมีนี่นั่นแบงค์ร้อยเหรอใช่คุณอยากเหรอเฮ้ยหยุดไปเอามาโอ้ได้แล้วฉันเป็นคนรวยรวยมากไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะฉันไม่เชื่อว่าเธอจะทำแบบนั้นฉันเริ่มงานของฉันดีกว่าดูเหมือนฉันจะต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยไหนดูสิบิงโกฉันผ่านฉลุยแน่เหรอวันนี้เดินไปเรียนผ่านทางที่มีวิวสวยๆนี่เราขาดอะไรไปหรือเปล่ารองเท้าเท่ๆสินะจริงๆแล้วนี่เป็นรองเท้าที่ไม่เหมือนใครมีคู่เดียวในโลกว้าวว่าไงโอ้กำลังมองหาคำตอบอยู่เหรอเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างเลยเจ๋งสุดๆเลยเนอะฉันรู้แฮชแท็กโชคดีสินะผมกำลังไปครับคุณหนูผมเจอไซส์แปะสองข้างไม่อ่ะแล้วคู่นี้ล่ะไม่เอาโอเคน่ารำคาญจังเลยคู่นี้อืมคู่นี้ล่ะอีโอ้ยมันไม่ได้หรอกนะพอได้แล้วไม่นะให้โอกาสผมอีกครั้งเถอะเอ้ยฉันต้องคิดอะไรสักอย่างให้ได้และฉันก็เพิ่งคิดออกรองเท้าเบเบ้พวกนี้เหรอไม่ใช่ปัญหาผ้าพันคอน่ารักจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตัดให้พอดีแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าพื้นรองเท้าสีทองอีกเล่าเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพอร์เฟกต์ฉันเบื่อชอบแบบนี้ไหมครับชอบเหรอรักเลยไซส์ฉันหรือเปล่าอ่ะโอ้ว้าวฉันทำได้แล้วเนี่ยเป็นรองเท้าที่น่ารักที่สุดที่เคยเห็นมาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณควรได้ทิปเยอะเป็นพิเศษเอาไปให้หมดเลยเรานี่มันโชคดีจริงๆจะไปบาฮามาสแล้วนะว้าวที่นี่น่ารักมากเลยแล้วดูรองเท้าพวกนี้สิมันเหมือนขนมเลยอ่ะของฉันของฉันของฉันคู่นี้ค่ะโอ้นี่พอไหมคะ$1เหรอซื้อสายรัดยังไม่ได้เลยซ้ำจริงเหรอแต่ฉันมีแค่นั้นน่ะฉันอยากได้มากเลยนะขอดูก่อนว่ามีอะไรอีกบ้างมีคู่นี้จากฤดูกาลที่แล้ว Cool. โอ้ฉันควรลองใส่ดูน่าจะใส่ได้พอดีนะมาดูกันก็ได้อยู่นะไม่แน่ใจเท่าไหร่เลยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึงในกรณีแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณอยากได้รองเท้าแตะรัดส้นก็แค่ทำเองน่ารักที่สุดว้าวฉันจะเอาคู่นี้แหละเย่เจอกันนะโอ้ยฉันอยากไปที่นั่นบ้างอะแต่ฉันไม่มีอะไรจะใส่เลยโอ้ยเอาเหอะมาดูต่อนี่อะไรอ่ะเสื้อเชิ้ตเดรสรุงรังช่างเหอะมีอะไรอีกไหมเนี่ยฮะนี่อะไรอ่ะว้าวฮะอู้ในที่สุดขอบคุณนะคุณเป็นนางฟ้าจริงๆนะเหรอเฮ้ยล้อกันเล่นเหรอไม่ฉันผิดเองขอโทษ
ฉันคิดว่าคุณจะชอบนี่นะว้าวนี่สุดยอดมากไม่รู้สิไม่ค่อยโอเท่าไหร่ลองดูนี่นี่แหละใช่เลยฉันชอบมากโล่งใจไปขอให้สนุกในงานปาร์ตี้นะถึงเวลาเต้นกันแล้วที่นี่เจ๋งมากว้าวในนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้เฮ้ยนั่นชุดฉันกันเหรอหน้าขายหน้าจังโอ้ไม่นะนี่ไม่โอเคเลยงั้นฉันจะทำให้มันแตกต่างเองผ้านี่น่าจะช่วยได้มันเป็นสีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนี่ขอผ้าหน่อยมาเราดูกันว่าฉันจะทำอะไรกับเจ้านี่มันจะไม่ซ้ำใครเลยล่ะรับรองได้เอาล่ะแค่สอดเข้าไปนิดเดียวแล้วเสร็จแล้วโอ้ฉันกลับมาแล้วว้าวชุดนั้นสวยมากเลยอ่ะสีนี้เจ๋งมากเลยใช่ฉันก็คิดอยู่แล้วว่าเธอจะต้องพูดแบบนั้นมาเต้นกันจะไปแล้วครับเอ้ยต้องไปโรงเรียนอีกแล้วแต่อย่างน้อยก็ยังมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนเลยนะเฮ้ยเสื้อฉันฉันใส่ทั้งแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันว่าฉันมีวิธีใช้ดินสอพวกนี้ได้นะใช่แบบนี้น่าจะเวิร์กเราจะติดดินสอไว้กับเสื้อแล้วก็ติดเพิ่มไปอีกทำแบบนี้ตลอดแนวเสื้อเลยดูให้แน่ใจว่ามันปิดรอยเปื้อนได้มิดแบบนี้ดูดีเลยสีสันสดใสมากอย่าบอกใครก็พอโอเคเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันดูสวยมากจริงๆฉันอยากเป็นราชินีงานพรอมจังแต่ต้องหาชุดใส่ก่อนไม่อ่ะคำไม่ชอบตัวนั้นอ่ะไม่มีตัวไหนใช้ได้เลยเฮ้ยนั่นไงชุดที่ใช่ทั้งดีเทลความมีศิลปะเพชรพลอยพวกนั้นอีกสวยงามมากนี่แหละชุดในฝันฉันเลยมันต้องดูดีเวลาฉันใส่แน่ๆเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่นะสำหรับชุดเดรสเนี่ยนะโอ้โหบ้าไปละอยากมีเงินมาซื้อจังเลยมาดูกันฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอกฉันเดาว่ามันคงไม่ใช่ของฉันนะแต่สาวๆก็มีฝันได้รอเดี๋ยวนึกออกแล้วเราต้องใช้สิ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนเจ้านี่ให้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษวางมันลงบนโต๊ะแล้วต้องใช้ปากกามาร์กเกอร์สีดำวาดเส้นขวางตรงช่วงอกตอนนี้ก็ต้องวาดเส้นบนไหล่อย่าลืมอีกฝั่งนึงต่อไปวาดเส้นขวางตรงคอพอเสร็จแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นส่วนๆฉันตัดผ้าสะท้อนแสงเป็นแถบเอาไว้แล้วฉันจะติดแถบผ้าลงที่คอและเอวแล้วมันก็พร้อมใส่ว้าวชุดนี้ดูดีมากจับคู่มันกับกางเกงวาวๆทั้งดูชิคดูเก๋มากแล้วก็ทำง่ายมากด้วยมาปาร์ตี้กันโอ้เย่จัสมินคือราชินีพรอมคนใหม่ของเราโอ้พระเจ้าแบบนี้ผ่อนคลายดีจังฉันไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลยรู้สึกดีที่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฉันจะดื่มด่ำให้เต็มที่ฮะนั่นอะไรอ่ะอ๋อมาจากจัสตินฮะ15นาทีเหรอฉันต้องเต็มตัวแล้วลืมสนิทแล้วนัดกันไว้อ่ะฉันต้องรีบหน่อยแล้วไม่มีเวลาจะแต่งผมเลยทาแป้งนิดนึงเท่านี้พอแล้วล่ะเสื้อตัวนี้น่ารักดีเกือบเสร็จละกางเกงยีนตัวเนี้ยใส่แล้วดูดีเสมอฮะแต่มันแน่นกว่าที่ฉันจำได้ฮะเฮ้ยขึ้นมาสิฉันไม่มีเวลามาทำแบบนี้นะทำไมยากขนาดเนี้ยฮึน่าลำคาญจังเลยมาลองอีกทีเฮ้ยฉันทำได้แล้วฮู้โล่งจริงฉันขอถอนคำพูดได้เวลาไปละเดี๋ยวนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยก็ถึงว่าทำไมมีลมผ่านมาได้หายนะชัดๆตอนนี้ทำไงต่ออ่ะเฮ้ยต้องเปลี่ยนชุดแล้วต้องเร็วแล้วด้วยเว้นแต่ว่าฉันดูแล้วว่าต้องทำไงเราต้องใช้ผ้าลูกไม้แบบนี้และกรรไกรหนึ่งด้ามตัดผ้าลูกไม้แบ่งครึ่งตัดตามตะเข็บกางเกงยีนตัดลงมาตลอดทั้งขาเลยตอนนี้ทากาวลงบนตะเข็บแล้วติดผ้าลูกไม้เข้าไปฉันอยากให้มันสวยและแน่นหนาน่าจะได้ละเนี่ยแหละที่ฉันคิดภาพไว้ฉันอยากใส่อวดจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ง่ายกว่าเยอะยีนตัวเนี้ยเหมาะจะเป็นกระโปรงแม็กซี่ดีๆได้เลยเฮ้ยฉันกำลังไปนะนี่เป็นการออกกำลังที่ดีรู้สึกถึงการเผาผลาญเลยผู้ชายพวกนี้ไม่ดูแลตัวเองหรอกถ้าไม่เหนื่อยก็คงไม่ได้อะไรตายแล้วจัสตินกำลังมองฉันอยู่ฉันไม่ถนัดเรื่องหวานเสน่ห์เลยอะฉันกำลังมองตัวในกระจกตาหักฮะจริงจังปะเนี่ยแบบนี้อาจจะทำให้เขาสนใจได้ฉันคือเครื่องออกกำลังกายที่ทั้งผอมเพรียวและแข็งแรงยังเหรอไม่สนเลยเหรอวิธีอื่นแล้วกันลองหมุนคอดูเพิ่มการสะบัดผมแบบสบายๆในโฆษณาแชมพูก็เวิร์กอยู่นะเฮ้ยเริ่มมึนหัวแล้วเฮ้ยขอพักแป๊บนึงแล้วเขายังไม่หันมามองเลยอ่ะเออเธอกำลังทำลายบรรยากาศนะแค่ฉันกับกล้ามเนื้อของฉันก็พอว้าวแปลกคนสมาร์ทไม่เข้าใจเลยอ่ะอ๋อตอนนี้ฉันดูแล้วผมฉันยุ่งเหยิงไปหมดต้องแก้ด่วนๆเลยและฉันมีวิธี
มันต้องดีมากแน่ฉันจะทำให้จัสตินประทับใจเราต้องใช้โฟมเส้นนี้ตัดส่วนนึงออกจากมันเท่านี้น่าจะใหญ่พอละแล้วก็ม้วนผมไปรอบๆฉันจะดึงให้ดีและแน่นหนาต้องยึดมันให้อยู่กับที่ตาข่ายนี้น่าจะช่วยได้เพอร์เฟคทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งนึงมันจะทำให้ผมฉันหยิกทันทีแค่ต้องรอเท่านั้นฉันจะทำให้เขาอึ้งให้ได้โอ้จัสตินคราวนี้เลยอีกอะอะไรอะเธอสวมอะไรอยู่ดูนี่เขาเวลาฉันแป๊บนึงมันจะเหมือนฉันเพิ่งเดินออกจากซาลอนเลยไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ในยิมเลยชิ้นสุดท้ายละแล้วก็สะบัดผมหน่อยเป็นไงล่ะชอบไหมอู้น่าทึ่งมากนั่นแหละปฏิกิริยาที่ฉันกำลังรอกะแล้วว่าต้องเวิร์กเฮ้จัสมินอยากไปเที่ยวกันมาเธอมาดูฉันฝึกเล่นเวทได้นะไปดินเนอร์แทนดีกว่านะเออรูปนั้นดูดีว้าวดูท่าโพสนั่นสิเขาทั้งดูหน้ามองหน้ากรีดมากโอเคนั่นแหละที่ฉันชอบที่สุดอะเหมือนเขากำลังมองฉันอยู่เลยอะเราต้องเป็นคู่รักที่ดีแน่แน่นอนฉันชอบอันนี้มากๆด้วยเดี๋ยวเขามีรอยสักด้วยเหรอต้องดูใกล้ๆหน่อยมันเจ๋งจริงๆแล้วรูปหัวใจนั้นก็น่ารักมากหรือฉันควรไปสักบ้างจะหมายถึงแขนฉันดูน่าเบื่อแต่ฉันกลัวเข็มอะเดี๋ยวลืมไปเลยว่ามีสติ๊กเกอร์พวกนี้เราไม่จำเป็นต้องสักก็ได้ใช้ของพวกนี้แทนมันก็คุ้มที่จะลองนะลอกแผ่นด้านหลังออกวางลงไปบนแขนกดมันให้เรียบตอนนี้ใช้เครื่องสำอางเอาสีส้มละกันระบายทับลงบนหัวใจต่อไปต้องใช้อายแชโดว์สีฟ้าต้องออกมาสวยแน่ฉันน่าจะคิดออกตั้งนานแล้วนะมันจะเหมือนรอยสักของจริงเลยและไม่ต้องใช้เข็มเลยด้วยว้าวมันดีกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะได้เวลาเซลฟี่และตอนนี้ฉันจะโพสแล้วนะหวังว่าจัสตินจะเห็นว้าวมีคนกดไลค์ละโอ้ข้อความนี่ใช่เรื่องจริงเหรอเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วฉันจะไปเดทกับจัสตินล่ะอู้ฉันต้องเตรียมตัวแล้วเป็นวันที่ดีจังเลยอ่ะฉันมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดว้าวโอ้ยเจ็บชะมัดดีจังที่ไม่มีใครอยู่แถวนี้และเห็นตะเกียร์นะโอ้ไม่ชุดฉันขาดแล้วอ่ะแต่ฉันว่าฉันแก้ได้นะธรรมชาติต้องภูมิใจและฉันก็เช่นกันโอ้โหนี่ฉันหลับเลยเวลาเลยเนี่ยแต่ฉันก็มาโรงเรียนทันอยู่นะฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรียนพละก่อนละอย่างน้อยฉันก็ยังจำเรื่องเสื้อผ้าได้ไปเล่นบอลกันเถอะเฮ้ย ฉันอยู่นี่ฮะดูสภาพเละเทะนี่สิเด็กๆพวกนี้ไม่เคยเก็บกวาดเลยเลยเจ้าพวกนี้ต้องลงถังให้หมดงานของพนักงานทำความสะอาดไม่จบสิ้นเฮ้ยไม่มีฉันสักคนทำไงกันเนี่ยฮะหรือฉันต้องจ้างแม่บ้านเพิ่มอีกคนเอาเถอะฉันเสร็จงานตรงนี้ละเกมเยี่ยมมากได้เวลาแต่งตัวเดี๋ยวแล้วเสื้อผ้าที่เหลือของฉันน่ะมันเคยอยู่ตรงนี้นี่จะหายไปเฉยๆได้ไงอ่ะแย่สุดๆเลยฉันไปเรียนทั้งแบบนี้ไม่ได้นะหึนี่ผ้าพันคอฉันเจ้านี่อาจมีประโยชน์เราจะพับมันครึ่งนึงแล้วพันมันไว้รอบเอวจัดการปลายด้านนี้ก่อนแล้วก็อีกด้านนึงเราต้องใช้โบผูกผมมันจะดึงผ้าส่วนนึงขึ้นมาแล้วรัดโบผูกผมไว้รอบๆเท่านี้ก็ไม่หลุดละชอบชุดนี้จังเลยอย่างน้อยรองเท้าฉันก็ยังอยู่ที่นี่ไปแล้วนะเฮ้ยวันอะไรกันเนี่ยฉันทำความสะอาดบ้านแล้วดูดฝุ่นหมดทุกที่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลารีดผ้าฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ได้หยุดเลยอะแต่ก็ต้องทำให้เสร็จอย่างน้อยก็เกือบเสร็จแล้วแล้วนะเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวที่ต้องรีดและฉันก็ผ่อนคลายได้ละไปดูหนังดีกว่าเออใครโทรมาฉันควรรับสายฮัลโหลหวัดดีเป็นไงมั่งจริงเหรอเมนดี้ทำอะไรนะตลกสมาร์ทเราควรไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันหน่อยนะเดี๋ยวกลิ่นอะไรอะเหมือนมีกลิ่นอะไรไหม้เลยอะเฮ้ยเตารีดโอ้เฮ้ยเสื้อฉันมีรูอยู่บนนั้นฉันเอาไปใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าได้ฉันนึกไอเดียออกแล้วแค่ต้องหาแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆไหนดูสิสวยจริงสีสดใสมากเลยฉันจะวางมันไว้เหนือรูตอนนี้ต้องใช้แผ่นแรปพลาสติกคลุมเหนือภาพตัดแรปส่วนเกินออกตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปใช้กระดาษทนความร้อนชิ้นหนึ่งเอาตัวนี้วางไว้ด้านบนแผ่นพลาสติกฉันต้องปิดมันไว้ทั้งหมดมาเพิ่มความร้อนกันฉันจะรีดรูปด้วยเตารีดฉันจะทำให้มันดูดีแล้วก็เรียบเสมอกันน่าจะได้ละฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เตารีดหวังว่าจะใช้ได้ลอกแผ่นกระดาษออกแบบที่คิดเลยว้าวฉันน่าจะทำเสื้อใหม่หลายๆตัวหน่อยเฮ้ยตอนนี้ฉันคือแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วนะเฮ้ยสายแล้วรองเท้าคู่นี้น่าจะใช้ได้ดูดีเลยฉันควรเอากระเป๋าใบไหนไปดีที่เหลือก็คือพวกเครื่องประดับเข้ากับชุดฉันเลยแหละไอ้ชักไม่แน่ใจละใบนี้ใช้ไม่ได้มีใบไหนอีกมั่งก็โอเคนะแต่ดูกับรองเท้าแล้วยังไม่ผ่านอยู่บ้านไปแล้วกันโอ้ใบนี้อาจจะได้ชอบสีนี้จังเลยแต่มันไม่มีอะไรชวนว้าวเลยอ่ะก็คือใช้ไม่ได้แน่ไม่มีทางไม่มีทางซะหรอกฉันดูกระเป๋าหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีใบไหนเข้ากับชุดฉันเลยอ่ะ
ฉันจำเป็นต้องมีกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าฉันถือของของฉันเองได้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนั่นละใช่เลยฉันมีแผนแล้วล่ะฉันจะใส่เงินลงไปในกระเป๋าเงินแล้วก็ลืมเครื่องสำอางไม่ได้เลยใส่ได้พอดี yes ดีใจจังต้องแบบนี้สิแล้วรองเท้าของฉันก็ดูเจ๋งมากตอนนี้ก็สามารถไปกินมื้อค่ำได้ละโอ้ยฉันตื่นแล้วเงียบน่ะฉันกำลังฝันหวานสุดๆเลยฉันไม่ใช่คนตื่นเช้าเท่าไหร่นะแล้วพอพูดถึงวันที่ผมไม่สวยต้องสระสักหน่อยลองใหม่อีกรอบต้องแบบนี้สิเป่าเร็วๆด้วยไดเดี๋ยวก่อนผิวฉันดูหมองจังอ่ะไม่เป็นไรฉันมีสิ่งที่ต้องการละเราจะใช้แผ่นมาร์คหน้านี้เจ้าเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเหมือนครีมวิเศษเลยผิวฉันจะสว่างสดใสห้ามลืมตรงจมูกเลยมีตั้งหลายอย่างที่ฉันต้องทำเพื่อให้ดูดีต้องอีกหน่อยจะตื่นมาสวยๆนี่ต้องใช้เวลามากเลยนะเอ้ยเป็นงานที่หนักหน่วงจริงๆเหนื่อยจังเลยอ่ะฉันจะหลับตาสักแป๊บยูนิคอร์นขับรถไม่ได้นะฮะฉันเผลอหลับแง่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเฮ้ยไม่จริงอ่ะฉันทิ้งมาร์คหน้าไว้นานเกินไปเอาไม่ออกแล้วทำไมทุกคนต้องมามองฉันขนาดนี้อย่างน้อยในรูปฉันก็ดูดีอยู่นะแกชะลายอย่างสง่างามอย่างที่เขาว่าไว้ไม่ฉันจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้โอเคคิดๆต้องมีอะไรที่ทำได้บ้างเครื่องดูดฝุ่นใช่เราจะดูดมันออกจากหน้าฉันนี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่ต้องทำขอให้โชคดีเฮ้ยเวิร์กมาร์คหน้ากำลังหลุดง่ายมากแล้วก็จะกระจีนิดหน่อยฉันทำเกือบเสร็จแล้วเรียบร้อยมันหายไปหมดแล้วผิวฉันเรียบไรที่ติเหลืออีกอย่างต้องทำเชิญแกลงถังขยะเก็บเป็นความลับเล็กๆของเรานะโอเคเยี่ยมเลยฮะลืมเรื่องงานพร้อมไปเลยต้องไปเตรียมตัวแล้วผมฉันโอเคใช่ไหมแต่มงกุฎจะทำให้มันเด่นขึ้นดูประกายแวววับนั่นสิเยี่ยมแบบนั่นแหละโอเคแต่จะใส่เสื้อยืดไม่ได้หรอกนะจริงๆก็ทั้งหมดนี่แหละโอเคต้องหาชุดอื่นก่อนโอ้ฉันว่าฉันได้ชุดละวู้ฮูก็ไม่ได้เลือกยากนะทาดาทำไมได้เป็นเวนส์เดย์ล่ะไม่ได้แล้วชุดนี้ความเป็นสไปดี้บอกว่าไม่ไหวแฮะไม่ได้เลยแล้วนี่ล่ะมืดมนหน้าขนลุกตกใจตัวเองเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักแฮะได้ผู้ชนะแล้วล่ะใบผ้าคลุมหวัดดีชุดสวยสีชมพูสวยเลิศเลิฟเลยขอเต้นด้วยได้ไหมว้าวนายเต้นเก่งมากเลยอ่ะไปเรียนเต้นที่ไหนมาหรอไม่นะเดี๋ยวก่อนนะใครเข้ามางานพร้อมโดยไม่ใส่รองเท้ากันเนี่ยโคตรเด๋อเลยเท้าเปล่าในงานพร้อมเนี่ยนะพนันได้เลยว่าต้องมีกลิ่นด้วยล่ะเออช็อตฟิวชมัดแต่เขาก็พูดถูกของเขาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาคู่เนี้ยต้องคู่นี้แหละตื่นเต้นจังเลยอ่ะฉันมั่นใจว่าต้องใส่ได้แน่ขับไปหน่อยฮะโอเคไม่หน่อยแล้วล่ะใส่เดินไม่ได้แน่ๆแบบเนี้ยโอ้ยยัดเข้าไปก็ไม่ได้อ่ะส้นเลยออกมาเต็มๆเลยโอ้แบบนี้จะไปงานพร้อมยังไงแล้วเนี่ยไม่แฟร์เลยอย่าร้องเลยเอลลี่ฮะว้าวคุณเป็นใครนะคะฉันคือนางฟ้าแม่ทุนหัวจ้ะคุณมีรองเท้ามาให้ฉันด้วยไหมคะเพราะว่าฉันไม่มีรองเท้าใส่ไปงานพร้อมอะไม่ต้องห่วงจ้ะมีนี่แล้วหายห่วงแน่นอนเอาแล้วนะเท้าเปล่าไปทำไมนี่ไม่มีรองเท้าให้ใส่ผีเสื้อจะช่วยจัดการให้เองคอยดูเลยโอ้ว้าวสวยงามมากเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะขอบคุณนะคะนางฟ้าแม่ทุนหัวยินดีจ้าผีเสื้อเนี่ยตัวชูโรงเลยสวยมากเลยใช่ไหมไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายเอานะมากับโอ้
สงสัยต้องไปคนเดียวแฮมันฝรั่งทอดดีกว่าไปงานพร้อมเยอะว้าวมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นโอ้ดูกระเป๋านี่สิน่ารักมากเลยอ่ะฉันต้องได้กระเป๋าใบนั้นให้ได้มันวิบวับมากเลยเดี๋ยวฉันต้องการมันนะไม่มีทางฉันเห็นมันก่อนใช่ที่ไหนล่ะต้องใช่สิปล่อยนะฮึก็ได้ฉันทำกระเป๋าของตัวเองก็ได้แล้วมันจะมีสีทั้งหมดนี้เลยมันต้องโดดเด่นแน่นอนลองดูกระเป๋าฉันสิทุกคนอิจฉากันหรือเปล่าจ๊ะแถมมันแพงมากด้วยล่ะสวยมากเลยแน่นอนถอยหน่อยจ้ะฉันกับกระเป๋าต้องการพื้นที่ฮะกระเป๋าเลิศมากเลยเท่สุดหรอฉันทำเองเลยนะอะไรเนี่ยแล้วฉันเตรียมของว่างมาให้ด้วยหิวกันไหมล่ะโอ้ยไม่มีใครสนใจกระเป๋าฉันเลยไปดีกว่าดีใจที่ทุกคนชอบนะอย่าหยุดจิ้มเข้าไปว้าวร้านนี้น่านั่งมากๆเลยเพอร์เฟคสำหรับวันหยุดเลยเนอะกำลังคิดเหมือนที่ฉันคิดปะโอ้ไม่มีเหลือฉันเอาอยู่โอเคว่าไงเพื่อนเอาชีสเค้ก2ชิ้นใช่ไหมใช่แค่ตัดบัตรไปเลยเราไม่รับบัตรครับแล้วอันนี้ล่ะได้ครับขอบคุณของหวานมาละของโปรดเธอเลยไงเกรซฮะเฮ้ยทำอะไรอยู่วะอู้โทษทีไหนๆก็มาละไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ๊จะเทฉันฉันไม่ยอมไม่มีวันยอมแน่นอนจะต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นใช่ลุยต่อเลยต้องไปให้สุดต่อไปนี่แหละจะได้เห็นความงามของจริงผูก2รอบเพื่อความแน่นหนาจากนั้นก็สอดด้วยแบบนี้แล้วก็เปิดตรงหัวไหล่นิดนึงพับแขนเสื้อขึ้นมาหน่อยถ้ายาวไปกลายเป็นเสื้อใหม่เลยเนอะดูสิฉันเหมือนสาวแฟชั่นนิสต้าตัวจี๊ดเลยเจ๊กยังยุ่งอยู่หรอฉันก็แค่ร้อยนายหันมาเกรซอะไรเนี่ยเดี๋ยวแมลงก็บินเข้าปากหรอกเอี๋ยวแล้วฉันล่ะไม่ชอบชุดนี้เลยฉันทำแบบเดียวกันก็ได้นี่ฮะว้าวใช่เจอฉันก็บินทุกรายขอผมเลี้ยงลาเต้สักแก้วได้ไหมครับได้เวลานอนแล้วแค่นี้พรุ่งนี้ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเก็ตไหมฮ่าร็อกเลยฮ่าวู้ฮู้ดีมากเลยฝึกซ้อมมาดีเลยสินะได้ดูคอนเสิร์ตร็อกในห้องดูความพริ้วของมือนั่นสิวู้ฮู้เย้ขอเสียงหน่อยจ้าเย้ร็อกเลยว้าวกัมมี่แบร์เธอโอ้ไหนๆมันก็อยู่บนพื้นละสีฟ้าเนี่ยทิ้งไม่ได้หรอกนะสเตซี่อย่าทำไมเดี๋ยวอย่าเพิ่งร้องแต่ค่ะหนุ่มของฉันไม่ยินจะทำเลยรู้สึกแย่ซะแล้วแฮะเย้เห็นห่วงซิลิคอนนี่ไหมเอาคัมมี่แบร์ใส่ไว้ในซอกตรงนี้ใส่ให้ทั่วเลยนะ
เมื่อทำเสร็จแล้วก็เทเจลสีใสลงไปได้เลยอย่าเทเร็วไปล่ะต้องให้มันท่วมตัวหมีทั้งหมดด้วยพอทำเสร็จแล้วก็จะได้กำไรข้อมือเท่ๆ Rock and Roll เลยจ้าหาให้หรอยื่นมือมานี่สิทีนี้เธอก็มีน้องเท็ดดี้อยู่ทุกเวลาแล้วเจ๋งวู้ฮู้ขอบคุณนะพี่ในขอเสียงหน่อยเยี่ยมมีอย่างอะไรฉันมีเสื้อตัวสวยอันนี้ให้ใส่แหละฉันหรอเย้ดูดีอยู่นะพี่ชายแท้เขาก็ใส่สีชมพูได้เฮ้ยฉันมาคลาสฝึกร่างกายอะค่ะชุดนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ฉันมีแค่ชุดเดียวเองนะเอ้ยอันนั้นโอ้ใส่ชุดกีฬาได้เหรอเดี๋ยวมาชอบถ้วยนี้จังพร้อมละแถวนี้มีลานน้ำแข็งหรือไงก็บอกว่าชุดกีฬาต้องตั้งใจชุดนี้ได้ไหมไม่ไม่อยากจะเชื่อกับเธอเลยเฮ้ยอะไรอีกนี่ล่ะเห็นทีต้องไปขอขึ้นเงินเดือนแล้วแล้วชุดนี้ล่ะไม่ถามจริงโอ้ยแย่ yeah. ขอเต้นหน่อยไม่ได้เงินชุดนี้ล่ะเฮ้ยไม่เฮ้ยแล้วชุดนี้ล่ะฉันจะบ้าแล้วต้องใจเย็นนี่ไม่เข้าใจที่บอกเลยหรือไงไม่ต้องขึ้นเสียงก็ได้แล้วฉันจะทำต่อยังไงดีล่ะกล่องเก็บของน่าสนใจนะแต่มันมีอะไรให้ใช้ได้บ้างไหมไม่อะไรกันต้องแบบนี้สิก็แค่ต้องปรับแต่งสักหน่อยนึงเอากันไกลมาแล้วก็ตัดมันขึ้นไปเลยแบบนี้หยุดตรงนี้จากนั้นก็พลิกด้านแหวกให้ส่วนที่ตัดแยกออกแค่นี้ก็เรียบร้อยละสวยงามมากชุดออกกำลังกายว้าวน่ารักจังโอ้ฉันทำเองเลยนะฉันชอบมากๆเลยขอบใจจ้าเอ้าต้องไปละพร้อมแล้วค่ะพูดไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะก็เข้าใจได้นะตีมาออกกำลังกายกัน1 2หาหมดเวลาแล้วหรอเพิ่งจะเริ่มกันเองอ่ะวันดีพบกับจีน่าว้าวดีค่ะตื่นเต้นจังแล้วต่อไปก็พบกับเกรซสวัสดีค่ะพร้อมโหวตกันหรือยังลุกใครดูดีกว่าคอมเมนต์ด้านล่างเลยเฮ้ เอาเงินมาไม่อะดูเธอสิโอ้ใบไม้เข้าตาเจ็บจังเลยอะโฉกกระเป๋านั่นเลยเอาแล้วนะฮะดีขึ้นหน่อยคิดแบบนั้นสินะใช่ไม่ระวังแบบนี้แหละและได้แล้วไปแล้วนะฉันไม่คิดว่างั้นนะโอ้ไม่จะล้มแล้วโอ้บางทีฉันอาจจะคิดไม่รอบคอบขอโทษครับเจ้าบ้านี่ทำสายกระเป๋าฉันขาดอย่าเรียกตำรวจนะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะทำไงดีล่ะทีเนี้ยดูของของฉันสิเลอะฝุ่นไปหมดโชคร้ายจริงๆผ้าพันคอมันยังอยู่ดี
ฉันว่าน่าจะเอานี่มาทำอะไรได้บ้างนะผูกปมตรงนี้แล้วก็ผูกปมทุกฝั่งได้แล้วฉันทำเป็นกระเป๋าใบเล็กๆแล้วก็ผูก2อันนี้เข้าด้วยกันผูก2รอบน่าจะดีที่สุดได้แล้วใส่กระเป๋าดูเหมือนกระเป๋าใหม่เลยเอามาใส่ของฉันตอนนี้ก่อนได้แล้วมันก็น่ารักมากด้วยว่างั้นไหมโจรที่ไหนก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้ยใกล้เสร็จหรือยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอโอเคไหมอ่อนจริงๆเกือบเสร็จแล้วเอาล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเจ๋งมากฉันดูเหมือนร็อกสตาร์เลยรอให้ทุกคนเห็นก่อนเถอะเอ้ยเสื้อสเวตเตอร์นี่เกะกะนะทนเจ็บตั้งนานแต่มองไม่เห็นด้วยซ้ำสเวตเตอร์เหรอมือใหม่จริงๆมัดปมได้ไหมนะโอ้ยเกลียดเสื้องี่เง่านี่จริงๆเว้นแต่ฉันได้ไอเดียแล้วฉันใช้แขนเสื้อดึงผ้าที่เหลือขึ้นมาแล้วก็เอาแขนใส่แบบนี้เห็นไหมมันเปิดให้เห็นหน้าท้องแล้วทีนี้ฉันก็ดูเจ๋งสุดๆเลยล่ะดีใจที่เธอชอบนะขอบคุณมากคุณช่างสักน่ากลัวฉันหมายถึงช่างเหอะมันดูเจ๋งดีเฮ้ยฉันดีใจจังท่าทางไม่ค่อยดีเลยแฮะเราเห็นมาพอแล้วคุณใจร้ายบายไหนดูสิเอมม่าหวังว่าจะไม่อ้วกนะมาแล้วค่ะการแข่งขันที่ดุเดือดงั้นหรอฉันต้องกำจัดเธอออกไปแค่จิบกาแฟของฉันเฉยๆอุ๊ยซุ่มซ่ามจังเฮ้ hey! เธอเป็นบ้าหรอฉันขอโทษจริงๆนะฉันเข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะฉันใส่นี่ไม่ได้แน่เอ้ยเสื้อผ้าฉันพังหมดแล้วเว้นแต่ว่าฉันจะดัดแปลงสักหน่อยขอคิดก่อนนะฉันใช้สายเพื่อดัดแปลงเสื้อได้เห็นไหมมันดูไม่เหมือนเดิมแล้วก็แค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ว้าวเธอไปเอาเสื้อนั่นมาจากไหนเสื้อเธอน่ารักกว่าของฉันอีกโอ้ไม่ฉันจะไม่เป็นนางแบบอีกแล้วหายใจลึกๆโชคดีนะเป็นไงเป็นกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในนั้นน่ะฉันเข้าไปใกล้ๆหน่อยดีกว่าพวกเขาจะจ้างเธอเหรอปิดการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้วจะเอาอะไรถ้าฉันเป็นเธอฉันจะโทรเรียกแท็กซี่นะนั่นมันเกิดขึ้นจริงๆอะเหรอเอ้ยคอร์ดไมเนอร์นี่มันโดนใจฉันจริงๆฮะทีมปาร์ตี้อีกแล้วเหรอจะเชื่อได้ไหมนะถึงไหนแล้วนะใช่อัลโหลฮะเบตตี้พร้อมสำหรับปาร์ตี้หรือยังก็ใช่เอาสิประตูอยู่ทางเธอใส่ชุดนี้ไปไม่ได้เราจะไปปาร์ตี้นะไม่ใช่งานศพแล้วไงเธอจะทำคนอื่นกลัวหมดสิดอกไม้จะทำให้ทุกอย่างซอฟต์ลงเองอัลโหลฮะมากับฉันมีแต่แบบเนี้ยหรอน่าสนใจในฮาวายนี่หนาวมากใช่ไหม
ล้อเล่นเหอะสงสัยเราคงต้องอยู่บ้านแล้วล่ะดอกไม้น่ารักงี่เง่าโอ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกแย่ฮะโอ้เบลล่าฮัลโหลอะไรโอเคก็ได้ก็ได้ยกโทษให้ฉันนะเธอก็รู้ว่าฉันโกรธได้ไม่นานเสื้อสีชมพูมันอยู่ใต้จมูกเรามาตลอดเลยรับนะนี่เหรอก็ได้ฉันใส่ไม่พอดีด้วยซ้ำเห็นไหมแล้วก็มีรูเบ้อเร่อเลยทำไมล่ะนั่นไม่เป็นปัญหาเลยมีเสื้อที่มีรูเหรอไม่อีกต่อไปแล้วพอตัดมันออกไปเราก็มีอะไรให้ทำต่อแล้วดูสิว่ามันน่ารักขนาดไหนใช้ผ้าที่เหลือนี่ทำผู้น่ารักน่ารักแค่มัดปมแบบนี้ชาดาว้าวมันดูน่ารักจริงๆแฮะทำได้ดีมากฉันมีพรสวรรค์ใช่ไหมล่ะไปกันเลยไหมเธอว่าฉันทำถูกไหมเนี่ยโอ้แมทธิวส่งข้อความมาหรอโอ้ไม่ฮะเขาอยากจะเจอฉันวันนี้หรอเย้ต้องหาชุดก่อนเออสวัสดีค่ะกำลังหาชุดอยู่ใช่ไหมล่ะพอดีมีเดทนะอ๋อมีอยู่ตัวหนึ่งที่เหมาะสมมากๆอยากแนะนำแหวนี่ล่ะไม่มีวันเด็ดค่ะก็เอาไปลองก่อนโอเคว่าไงสวยมากเลยใช่ไหมล่ะดูสภาพมากๆด้วยถ้าจะให้ดีต้องมีสร้อยมุกด้วยนะมันจำเป็นด้วยหรอคะแม่เฮ้ยเราไม่ดีแล้วโอ้ยืนให้ผึ่งผายหน่อยสิโอ้โตเร็วเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไข่มุกบ้านี่ปิดไม่ชิดไม่เห็นอะไรเลยฮ่ารู้แล้วมันต้องเผยผิวสักหน่อยเอาแบบเผยผิวขั้นสุดไปเลยเฮ้ยโชว์ผิวนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ฮ่าเขายังชั่วต้องจัดการแขนเสื้อนี้ด้วยให้มันสั้นลงอีกนิดโอเคพอใส่บราแน่นพอดีแล้วก็ค่อยดึงมันกลับขึ้นมาอีกน่ารักเนอะแมทธิวจำฉันได้ด้วยหรอก็ไม่เชิงนะแบบว่านี่คนเดียวกันจริงปะเนี่ยแล้วโอ้ใช่ฉันโดนหลอกเขาแล้วแหละเฮ้ยจีน่าพร้อมเดทหรือยังเดี๋ยวก่อนมีสองคนหรอเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยใช่ต้องแบบนี้สิค่อยลองใจหน่อยฉันลืมบอกไปหน่อยว่ามีฝาแฝดอ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกว้าวดูนั่นสิก็แค่ใส่เสื้อในแล้วไงโอ้ยแปลกจังแฮะเฮ้ยดีใจที่เจอกันนะสเตซี่โอ้โอ้ยขอโทษทีช่างเถอะโอ้เฮ้ยเธอโอเคไหมนั่นนี่ฉันย้อนเวลามาหรอเกิดอะไรขึ้นก็หนาก็สายเสื้อไหนนี่มันซักปัญหาฉันชอบแบบไม่มีสายมากกว่ายังไงอะทำง่ายมากๆเลยแต่ได้ผลนะก็แค่เอาสายเสื้อไหนนี่มาติดตะขอที่อยู่อีกฝั่งนึงทาดาเท่านี้ก็ได้แล้วขอใจนะแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยช่วยอะไรหน่อยสิกำลังไปฮ่าเดี๋ยวก็มีคนมารับแล้วก็นะว้าวต้องไปแล้วไงน่าจะช่วยได้นะโอ้เดินทางไวมากเลยกลับมาแล้วแล้วก็ไม่มีสายเสื้อในโผล่ด้วยล่ะมันลุยกันก็เอาสิ
มันต้องเสร็จในไม่ช้ามันเป็นของฉันเออดูที่เธอทำสิเราแก้ไขมันได้นะโอ้ไอเดียดีนี่ว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะรับไปสิน่ารักเวอร์โอ้เดรสยีนเยี่ยมเลยตาเธอแล้วมีอาสุดยอดเลยเร็วหน่อยสิมีอาฉันพยายามอยู่ทำไมยีนสกินนี่มันต้องยากตลอดเลยอ่ะรอแป๊บนึงทนดูแทบไม่ได้เลยแฮะฉันว่าฉันทำได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวลองมุมอื่นดีกว่านั่นเธอทำอะไรอ่ะไม่นานหรอกเห็นไหมแย่เท้าก็ไม่ได้แล้วยากจริงๆเลยโอเคสำหรับเท้าอีกข้างฟังดูเสียงไม่ดีเลยนะไม่นะไม่เป็นไรฉันแก้มันได้ด้วยกรรไกรนี้แค่ต้องหาพื้นที่เหมาะสมของขาอีกข้างตรงนี้แหละจากนั้นฉันจะตัดกางเกงยีนตรงนี้นั่นแหละตัดเลยไม่เหมือนที่คิดเอาไว้นี่นะฉันควรตัดให้มันสั้นขึ้นดูเหมือนจะสั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วแฮะโอเคหยุดเลยเอามันนี่เลยก็ได้มันก็ไม่ได้แย่นะแน่นอนวางกางเกงยีนที่เหลืออยู่บนโต๊ะจากนั้นหยิบกรรไกรมาเสร็จแล้วตัดเป็นเส้นทแยงมุมที่ขาข้างหนึ่งทีนี้ก็เป็นขาสั้นทั้งคู่ฉันมีพลอยเทียมพวกนี้ด้วยตัดมันให้เป็นแถบทีนี้ก็ถึงส่วนที่สนุกแล้วเราจะทำให้กางเกงขาสั้นน่าสนใจมากขึ้นใช้ปืนกาวสำหรับส่วนต่อไปทากาวเล็กน้อยที่ขอบกางเกงขาสั้นแล้วติดพลอยเทียมเข้ากับพวกมันฉันจะติดไปตามขากางเกงเลยแล้วก็จะใช้ความยาวที่แตกต่างกันแปะหมดแล้วดูดีนะเนี่ยหวังว่ามีอาจจะชอบมันนะโอเคลองใส่ดูสิว้าวสุดยอดไปเลยขอบใจนะเบ็ตตี้ที่ทำในสิ่งที่ต้องทำอ่ะเธอเจ๋งที่สุดดูดีนะเนี่ยปัดๆอีกนิดหน่อยก็พร้อมแล้วล่ะเบ็ตตี้ดูห้องนี้สิทำไมรกแบบเนี้ยดูไม่ได้เลยนะเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าก็จัดกระจายไปหมดลูกต้องเก็บของให้หมดเลยนะมันไม่ได้รกขนาดนั้นนะคะล้อกันเล่นใช่ไหมแม่รู้สึกว่าเอาเหอะทำให้ก็ได้โอ้มีอะไรอยู่ในนี้ล่ะคิดอะไรออกแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบขึ้นฉันสามารถใช้ยินตัวเก่านั้นได้ก็คุ้มที่จะลองต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไหนดูซิในกล่องมีอะไรมียินเทียบเลยนี่อย่างน้อยพวกมันก็ยังใช้ได้มันลุยกันเถอะด้วยกันไก่คู่ใจนี้ฉันจะเริ่มที่ยีนนี้ก่อนตัดกระเป๋ากางเกงด้านหลังออกฉันอยากเก็บกระเป๋าในสภาพดีเอาไว้ต้องใช้กระเป๋าอีกนิดหน่อยจากนั้นเอาชิ้นส่วนเดนิมมาผ่ากาวลงมาที่ด้านข้างเสร็จแล้วติดเชือกผูกรองเท้ากับมันทำแบบเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งมัดเชือกรองเท้าส่วนที่เหลือเอาไว้ต่อไปทากาวที่ด้านหลังกระเป๋าไม่ต้องทาเยอะมากนะคลิกอีกด้านและแนบไปกับผ้าเดนิมกดมันลงไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันติดอยู่ฉันจะติดกระเป๋าที่เหลือลงไปด้วยนั่นคืออันสุดท้ายและเรียบร้อยทีนี้ต้องหาที่ให้แขวนมันไว้ตรงนี้แหละดีต่อการเก็บของเลยล่ะได้ยินแม่ไหมเอาเครื่องสำอางมาเก็บซะยากแค่ไหนกันเชียวว้าวขอบคุณค่ะแม่ห้องไม่รกแล้วแม่คะไม่พูดแล้วกันว้าวฉันวาดออกมาได้ดีเลยอะแกล้งมีอาดีกว่าเงียบเงียบเข้าไว้นะเธอไม่รู้หรอกเด้อุ๊ปส์อะไรเนี่ยเธอทำได้ไงอ่ะว้าวไหนขอดูหน่อยสิ
มีอ่ะฉันกำลังใส่มันอยู่นะคิดอะไรออกแล้วมาเพิ่มลวดลายให้กับยีนหน่อยดีกว่าฉันจะเริ่มจากการร่างโครงด้วยปากกาธรรมดาก่อนมีความสุขจังจากนั้นลงเส้นทับด้วยปากกามาร์กเกอร์เสร็จแล้วก็ลงสีได้แค่อย่าระบายออกมานอกเส้นก็พอมันต้องออกมาสวยแน่ๆเลยแล้วเป็นวิธีดีๆในการสร้างสรรค์ด้วยทีนี้เรามาเพิ่มอะไรที่ขากางเกงสักหน่อยเอาเป็นน้องหมาที่น่ารักแล้วกันเริ่มจากการร่างก่อนจากนั้นเติมสีลงไปนี่จะเป็นยีนที่ไม่เหมือนใครว้าวมาทำตรงกระเป๋าหลังกันบ้างฉันทำขายได้เลยนะเนี่ยน่าจะพอแล้วล่ะบ้าน่าคิดว่าไงบ้างล่ะว้าวพูดไม่ออกเลยอ่ะเธอมีพรสวรรค์มากเลยฉันว่าตอนนี้ฉันมียีนตัวโปรดแล้วล่ะดูดีมากเลยขอบคุณมากนะมีอาโอ้รอเดี๋ยวนี่ไงอะไรเนี่ย Come on ก็ได้เธอติดหนี้ฉันนะแน่นอนฉันจะไปปาร์ตี้ง่ายหมีน้อยหวังว่าที่นั่นคงจะมีหนุ่มหล่อๆนะเบตตี้มาเล่นกันไปก่อนเลยฉันคุยโทรศัพท์อยู่บ้านะเขาไปด้วยไหมโอ้ยฉันก็ยังรักแกอยู่นะหมีน้อยอยากรู้จังเบตตี้กำลังคุยเรื่องอะไรอยู่ฉันต้องแอบฟังเออน่าสนใจห้ามฟังโอ้ไม่สนุกเลยอะต้องมีอะไรที่ฉันทำได้บ้างสิฉันควรทำตัวเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชุดเบตตี้หน้าเบื่อจังทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นดีกว่าแค่ต้องตัดตรงนี้นิดหน่อยเออเยี่ยมดีขึ้นเยอะเลยเขาช่างเดี๋ยวเสื้อฉันอะไรนะหยุดนะอะไรอีเด็กโซนนี่เอามานี่เลยขาดหมดแล้วอะแต่มาสนุกออกนะเดี๋ยวบางทีฉันไม่ต้องทิ้งมันไปก็ได้ฉันยังใส่มันได้อยู่อย่างแรกต้องพับเครื่องก่อนจากนั้นตัดตรงกลางของเสื้อเราต้องตัดขึ้นไปตรงๆฉันต้องการตัดเอาด้านข้างและแขนเสื้อออกไปจากนั้นก็ต้องตัดเพิ่มแต่คราวนี้ให้หยุดตรงบริเวณคอเสื้อพอคลี่มันออกก็จะเป็นผู้โอเคทีนี้ต้องกระจายมันออกจับเส้น2เส้นแล้วผูกเข้าด้วยกันจากนั้นผูกที่เหลือด้วยเหมือนถักผมเปียไงฉันจะมัดปมลงมาเรื่อยๆเพราะฉันอยากให้มันเป็นตาข่ายว้าวแบบนี้แหละที่ต้องการแต่เราจะใส่แบบนี้ไม่ได้ต้องแบบนี้สิว้าวมันดูน่ารักจังเลยพี่ก็ยังน่าเบื่ออยู่อ่ะฉันพร้อมไปปาร์ตี้แล้วบางทีฉันควรแก้ไขกระเป๋าเธอด้วยฮ่าฮ่ามีอะอย่าฉันรอเดทนี้มานานแล้วหวังว่าเขาจะมาถึงไวๆนะเขาหลอกฉันหรือเปล่านะอยู่ไหนเนี่ยเออทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้กับฉันอยู่เรื่อยเลยมิวเชคแสนอร่อยฮะนั่นมีอานี่นามีอาเฮ้เป็นไงมั่งดีใจจังที่ได้เจอเธอไม่เจอกันนานมากเลยโอ้โอ้กระโปรงเลอะหมดแล้วอะฉันเดทอยู่นะจริงเหรอใจเย็นฉันจัดการได้ฉันเตรียมสำรองไว้ตลอดฉันน่ะเป็นบ่อยๆละเสื้อน่ะไม่เป็นไรแต่กระโปรงเนี่ยใส่ก่อนสินั่นแหละใส่เลยทำไมฉันต้องใส่ด้วยเนี่ยไม่น่าใช่แบบนี้นะเดี๋ยวฉันช่วยเองเราต้องแก้ไขเรื่องสายทำไปเพื่ออะไรเนี่ยจากนั้นก็เลื่อนมันลงมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นกระโปรงเลื่อนส่วนที่เปื้อนออกชุดใหม่เอี่ยมอ่องอุ๊ปส์โอ้พระเจ้าเธอเจ๋งมากโอ้เดี๋ยวเขาจะมาถึงแล้วล่ะโชคดีนะหวังว่านะโอ้เครื่องดื่มฉันขอบคุณค่ะขออนุญาตเสิร์ฟค่ะโอ้มีคนโทรมาสักครู่นะคะไม่อีกแล้วหรอขออภัยอย่างสูงเลยนะคะฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเดี๋ยวคิดเลยออกแล้ว
บางทีเราน่าจะใช้ที่ผ้าผูกผมได้มันคุ้มที่จะลองนะฉันจะพันผ้าผูกผมไว้รอบตัวและจับปลายเอาไว้จากนั้นเตรียมแหวนมาแล้วใส่มันตรงปลายผ้าฉันจะเลื่อนแหวนไปตามผ้ามันจะทำให้รอบตัวฉันกระชับเอาตรงปลายตลบไปไว้รอบคอและผูกมันแบบนี้ไงคุณดูดีมากเลยเข้ากับคุณมากเลยค่ะโล่งออกไปทีกรุณานั่งเลยค่ะไหนมาลองกันใหม่สิโอ้โทษทีค่ะรู้สึกประหม่าไปเลยอ่ะมาแล้วผมมาสายอ่ะโทษทีนะนี่ให้คุณอุ๊ปผมไม่ได้ตั้งใจนะอุ้มไม่นะไม่คงไม่มีเดทสองแล้วใช่ไหมอ่ะเบตตี้ฉันไม่มีเสื้อสำรองแล้วจบกันฉันต้องเป็นโสดแน่หลับสบายจังฝันว่ามีเงินเยอะกว่าเดิมฝันดีที่สุดเอ๊ะมันแปลกๆนะกางเกงหายไปไหนดูไม่ได้เลยเราแล้วจะทำไงดีรู้แล้วต้องช้อปปิ้งออนไลน์หน่อยตัวเลือกเยอะจังดูดีนะว้าวมาเร็วมากอยากได้เพิ่มใช้เงินมันสนุกจังเอาเพิ่มอีกพอหรือยังนะว้าวดูเสื้อผ้าพวกนี้สิคนดูแลบัญชีเห็นแล้วต้องช็อกแต่ไม่รู้สึกผิดหรอกเอ๊ะกางเกงอยู่นี่เองลองใส่ดีกว่าโอ้โอ้พลาดซะแล้วสิเรานึกว่าชีวิตจะจบลงแล้วสิกางเกงหายไปไหนล่ะขอให้ใส่แล้วดูดีเถอะสวยใส่แล้วต้องดูเท่สุดๆแน่นอนชอบสีเรียวจังเหมาะกับมื้อเช้าที่สุดเลยกินอะไรไม่ไหวแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ดีไหมอ่านข่าวซุบซิบดาราไม่มีอะไรทำอยู่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างน่าสนใจว้าวไม่รู้มาก่อนเลยจริงเหรอสุดยอดเลยอ่ะได้เรียนเรื่องใหม่ๆทุกวันวางแทบไม่ลงเลยว้าวอุ๊ยเจ็บป่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมีได้เต็มไปหมดมันมาจากไหนเนี่ยตามไปดีกว่าเอ้าฉันรู้ที่มาแล้วล่ะนี่ยินตัวโปรดเลยนะพังหมดแล้วไม่นะไม่มีเงินซื้อใหม่หรือว่าเอามาซ่อมดีก็น่าลองดูเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมันต้องมีอะไรที่ใช้ได้บ้างแล้วนะไหนไหนเอ้ามีได้เหลืออยู่แต่ไม่เยอะเลยแฮไม่น่าได้มีอะไรอีกเข็มกลัดน่าจะใช้ได้นะต้องลองดูสักหน่อยแล้วเราหรือมาเริ่มเลยซึ่งฉันจะทำให้มันใหญ่ขึ้นด้วยการตัดตามตะเข็บตัดไล่ลงไปตามความยาวแบบนี้เลยทีนี้ก็ใช้เข็มกลัดกลัดมันลงไปตรงบริเวณส่วนปลายเอาให้แน่นเลยทำแบบนี้ให้ทั่วแนวตะเข็บต้องเว้นระยะห่างให้เท่ากันด้วยน่าจะพอแล้วว้าวเท่ขึ้นเยอะแถมดูนำเทรนด์ด้วยไปเดินแคทวอล์กได้เลยใครๆก็คงอยากจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูถึงไหนแล้วนะชอบไอศครีมจังมันแบบสั่งตรงมาจากอิตาลีเลยนะตายแล้วแต่ไอศครีมของฉันก็อร่อยจ้าไม่เลอะแจ็คเก็ตหมดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้เห็นแล้วตลกจังก็จริงของเธอพลาดท่าไอศครีมละเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าใส่ต่อไปไม่ไหวแล้วต้องทิ้งถังขยะเสื้อตัวนี้ก็เหยมากเอาไปทิ้งด้วยอันนี้ค่อยดูดีถ่อมตัวจังนะแป๊บหนึ่งโหอะไรเนี่ยฉันต้องเปลี่ยนเสื้อละเขาทำได้ไงอ่ะเหมือนว่ามีเวทมนต์เลยโอ้รู้แล้วเริ่มจากการพลิกเสื้อกลับด้านจากนั้นก็ท่าไว้บนไหล่ก่อนแล้วเอาแขนเสื้อไว้ข้างหลังมัดมันเข้าไว้ด้วยกันเอาให้แน่นแบบสุดๆเลยนะจับเสื้อด้านล่างเอาไว้แล้วก็พันอ้อมเอวไปผูกมันเข้าด้วยกันเสร็จแล้วจ้าได้เป็นชุดเฉียงๆมีสไตล์ต้องไปละทำไมฉันเพิ่งคิดออกกันนะโว้เมดิสันชอบลุคนี้จังเบื่อที่สุดเลยไม่ชอบเรียนอ่ะหวัดดีใช่นี่ฉันเองเทสุดๆป่ะรู้สึกเทมากๆดูนี่ซะก่อน
ว้าวสุดยอดเลยอ่ะไม่เห็นจะเท่เปลี่ยนรองเท้าหน่อยดีไหมดูนี้ก่อนจ้าไม่มีใครเหมือนแน่ฮะไม่มีทางของฉันมันต้องเด่นกว่าใครสิชื่อเสียงย่อยยับหมดแล้วเดี๋ยวนะฉันคิดออกแล้วใช่แต่เวลาเชิดฉายแล้วเอารองเท้าวางตรงนี้จากนั้นก็เตรียมกาวแท่งทากาวลงบนรองเท้าซะอย่าเพิ่งให้มันแห้งล่ะต้องเร่งมือหน่อยโรยกลิตเตอร์ลงไปได้เลยชีวิตเราก็ต้องมีความวิบวับกันหน่อยใช้เป็นสีเงินนะชอบพอๆกับทองเลยจากนั้นก็เติมของประดับหน่อยเครื่องเพชรหมดกล่องแล้วเนี่ยคราวนี้ก็จะไม่มีใครเหมือนละตื่นเต้นจังเลยว้าวเท่สุดๆเลยใช่ปะดูรองเท้าฉันสิชอบเลยอะดิก็งั้นๆแหละนะว้าวฉันชอบมากอยากได้บ้างเลยของฉันธรรมดามากมันต้องมีอะไรที่ช่วยได้อ่ะคิดออกแล้วแต่เวลาเมคโอเวอร์กันแล้วต้องใช้ปากกาเมจิกเริ่มจากวาดเส้นประลงบนรองเท้าเอาแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดตามรอยนั้นได้เป็นรองเท้าแตะน่ารักแต่ยังไม่เสร็จนะต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยได้เป็นแพทเทิร์นน่ารักน่าจะเสร็จแล้วนะเอาไปอวดกันหน่อยเฮ้ hey, ดูนี่สิฉันทำเองเลยนะเฮ้ หรอว้าวเมดิสันสวยมากเลยจริงใครเป็นดีไซเนอร์เหมือนอันที่เจอในปารีสเลยเออใช่ก็สั่งมาจากที่นั่นแหละได้กินแซกทีดีจังที่ได้เจอกันและได้กินเค้กด้วยว้าวดูเธอสิแต่งตัวมีสไตล์สุดๆชอบกระเป๋านี้จังน่ารักที่สุดเลยว้าวน่ารักจริงด้วยอ่ะฉันก็อยากได้กระเป๋าแบบนั้นบ้างแต่ก็นะฉันได้คุยกับเควินและเขาอ่อยสุดๆแอชลีย์เป็นอะไรอ่ะเธอโอปะเนี่ยแอชลีย์ตั้งสติหน่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูกระเป๋านั่นสิรูปหัวใจน่ารักอยากได้อ่ะเออหรอถ้าเธออยากได้ก็ต้องได้สิเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวกลับมานะทำตัวปกติเข้าไว้ฉันจะลองใช้วิธีแบบเดิมๆขอโทษค่ะฉันขอพิซซ่ามาการิต้ากับน้ำเปล่าโอ้นึกว่าคุณเป็นพนักงานอ๋อเปล่าค่ะเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยไปละเนียนซะไม่มีไม่ดีแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เธอได้ติดคุกยาวๆแน่เฮ้ยจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องทำยังไงล่ะไหนขอคิดก่อนต้องรีบแล้วเป็นกระเป๋าที่สวยจังเธอสติหลุดไปแล้วอ่ะฮึเดี๋ยวก่อนนะเป็นกาแฟที่อร่อยเติมคาเฟอีนให้ตัวเองหน่อยส่วนฉันต้องการขนสัตว์จากเสื้อของเธอมันต้องเพอร์เฟกต์แน่ทำไมในนี้หนาวจังอะเดี๋ยวฉันใส่สเวตเตอร์มาไม่ใช่หรอยังขาดของอยู่อีกนิดหน่อยไหนดูสินั่นไงล่ะขอนะฉันว่าได้ครบทุกอย่างแล้วล่ะฉันจะวางตาข่ายพลาสติกบนพื้นผิวที่เรียบจากนั้นเตรียมกรรไกรมาเริ่มใช้มันตัดพลาสติกกันเลยฉันจะตัดส่วนยาวๆด้านข้างออกแบบนี้จากนั้นตัดมุมทั้งสองด้านโดยตัดเป็นมุมเฉียงนี่คือรูปร่างที่ฉันต้องการต่อไปเราต้องการเข็มกลัดผีเสื้อนี้ใช้ได้ดีเลยวางมันลงบนพลาสติกเป็นตำแหน่งที่ดีต้องทำให้มันเจอมันแน่นดีแล้วโอเคขั้นต่อไปเตรียมเข็มพลาสติกอันใหญ่มาฉันจะใช้ขนสัตว์แทนได้ฉันต้องร้อยขนสัตว์ผ่านรูของพลาสติกมันทำได้ง่ายเลยล่ะเว้นที่ด้วยนะไม่ต้องร้อยติดกันทำแบบนี้ตามแนวไปเรื่อยๆและอย่าให้มองเห็นพื้นที่ว่างผ่อนคลายจังฉันอยากให้มันครอบคลุมทั้งหมดฉันจะติดโซ่กับพลาสติกด้วยแล้วทำการร้อยขนสัตว์ผ่านช่องของโซ่พอร้อยจนสุดให้ทำการดึงขนสัตว์ฉันทำพลาสติกชิ้นเล็กๆไว้2ชิ้นฉันจะวางไว้ที่ด้านข้างของโครงแล้วเย็บเข้าด้วยกันฉันจะพับโครงจนกว่ามันจะเหมือนกระเป๋าจากนั้นก็เอาโซ่มาติดได้ดูดีนะเนี่ยทีนี้ก็พับมันลงมาได้และปิดล็อกมันหวังว่าแอชลีย์จะชอบนะนิ่มจังเลยเฮ้ยแอชลีย์ว้าวขอนะฉันชอบอ่ะมันคือสิ่งที่ฉันอยากได้มาตลอดฮะเหมือนกระเป๋าฉันเลยนึกว่าฉันมีแค่คนเดียวซะอีกแน่ๆฉันชอบมันจริงๆ
ดีจังที่คลาสเลิกสักทีในนั้นโคตรร้อนเลยอ่ะหุ้ยคิดผิดจังเลยที่ใส่ฮูดมาต้องถอดมันออกละเอ้ยดีขึ้นเยอะรู้สึกเย็นขึ้นเลยเก็บมาใส่กระเป๋าดีกว่าฮะใส่ไม่ได้แฮะหนังสือเยอะเกินไปโอเคถือไปก็ได้โอ้ยให้ตายอะไรกันเนี่ยฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรใจเย็นๆก่อนดูแล้วว่าต้องทำไงก็แค่ผูกมันไว้รอบเอวเห็นไหมไม่เห็นยากเลยแถมดูดีด้วยโอเคหยิบกระเป๋าแล้วไปกันฉันไม่อยากไปเข้าคลาสต่อไปสายโอ้โหว้าวโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะเฮ้ยนั่นนางฟ้าเหรอไม่แสนดีขนาดนั้นหรอกแล้วเธอไปทำอะไรบนพื้นให้ฉันช่วยนะขอบใจเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ฮูดของฉันนะสิฉันผูกมันไว้กับเอวแล้วมันก็หล่นน่ะฉันก็เจออะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ฉันมีทริคดีๆมาฝากเดี๋ยวทำให้ดูผูกมันบนตัวแบบนี้จากนั้นพับแขนเสื้อแบบนี้ดึงให้แน่นแล้วทำการพันแขนเสื้อเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่ไหลลงมาแล้วดูดีด้วยนะว้าวสุดยอดเลยอ่ะดูดีมากฉันดูแถมไม่ร่วงลงมาแน่นอนเดี๋ยวขอฉันทดสอบก่อนเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะว้าวฉันละทึ่งสุดๆมันเปลี่ยนชีวิตฉันเลยเราไปเรียนกันเถอะเสื้อผ้านี่เจ๋งใช่ไหมล่ะมันใส่แบบสบายๆหรือมีสไตล์และเป็นทางการก็ได้แต่แน่นอนเสื้อผ้าก็ทำให้เกิดปัญหาได้มากมายโอ้ฉันชอบเจ้านี่ชะมัดฉันอยากกินช็อกโกแลตเป็นอาหารจังโอ้แล้วก็ไอศกรีมด้วยแง่ล่ะว้าวนี่มันอาหารขยะเยอะมากเลยนะเธอทำอะไรอ่ะนี่มันน้ำตาลล้วนๆเลยถ้ายังกินแบบนี้อยู่เธอจะไม่ดูเป็นแบบนี้อีกแล้วนะฉันว่าก็ใช่แต่มันจะแย่ขนาดนั้นเลยหรอ Yes ในที่สุดฉันก็ได้กินช็อกโกแลตเท่าที่อยากแล้วโอ้ไม่อยากกลายเป็นแบบนั้นหรอกไม่ฉันต้องเริ่มออกกำลังกายด้วยไม่มีกางเกงวอร์มเลยมันต้องมีสักตัวในนี้สินะโอ้ยฉันเจอแค่ตัวเดียวเองอะแล้วทำไมจะใส่ไม่ได้ล่ะก็ลองดูสิมันไม่ได้เลยอะฟังนะฉันว่าเธอทำให้มันเป็นแบบของฉันได้ไอเดียดีนี่ฉันจะวางมันลงแบบนี้แล้วก็หยิบกรรไกรมาตัดให้มันสั้นลงค่อยๆตัดฉันอยากให้แน่ใจว่าตัดได้ตรงแค่นี้เองตัดทั้งสองข้างเพอร์เฟกต์พร้อมให้ฉันเอามาลองใส่แล้วว้าวใส่ได้พอดีเลยดูน่ารักมากด้วยทำได้ดีดูดีนี่ขอบใจไปวิ่งจ็อกกิ้งกันแค่ต้องผูกเชือกรองเท้าให้เสร็จควรทิ้งหมากฝรั่งนี้ไปได้ละแปะไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้ใครเทคมานะโอ้แม่เจ้าออกกำลังกายเหนื่อยชะมัดหยุดไม่บอกว่าให้หยุดทำไมไม่ฟังกันเลยมีปัญหาอะไรหรือไงมีอะไรเธอเป็นไรเนี่ยหมากฝรั่งฉันนั่งทับหมากฝรั่งเหรอทำไมเธอชอบทิ้งหมากฝรั่งไปทั่วแบบเนี้ยแล้วฉันจะทำไงกับกางเกงตัวนี้ล่ะไม่รู้ล่ะจัดการให้เลยโอเคแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเอาหมากฝรั่งนี้ออกยังไงอ่ะทำวันนี้ด้วยเข้าใจนะโอ้ยนี่มันงี่เง่าจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยต้องทำอะไรได้บ้างสิเดี๋ยวนะฉันมีกรรไกรไม่มีทางฉันไม่อยากให้กางเกงเป็นรูฟังนะเชื่อฉันสิฉันรู้ว่ามันดูน่ากลัวแต่ได้ผลแน่นอนเชื่อสิฉันแค่ตัดกางเกงของเธอเสร็จแล้วฉันจะเอาส่วนที่หมากฝรั่งติดออกใช่อย่างที่คิดไว้เลยดูสิเอานี่ลองใส่ดูโอเคเราฉันจะทำยังไงกับส่วนนี้ล่ะใจเย็นแล้วหมุนตัวซิ
เห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็น่ารักดีอ่ะเออแต่ฉันยังไม่มีกางเกงใส่นี่เธอยืมกางเกงฉันก็ได้เธอดูน่ารักมากเลยเออดีนะที่ได้ผลโอเคใช่เข้าไปได้โอ้ยแถวยาวจังกว่าจะได้เข้าหวังว่าจะไม่ต้องรอนานเกินไปนะเย้แถวเริ่มขยับแล้วว้าวดูดีมากเข้าไปเลยไม่มีทางอะไรนะงั้นช่างเหอะฉันไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วล่ะคนเราต้องเรียนรู้การใส่ชุดที่ดีกว่านี้ถ้าอยากเข้าอะนะเขาไม่มีสิทธิ์พูดด้วยซ้ำชุดสูทหน้าเบื่อจะตายเดี๋ยวบางทีฉันว่าน่าจะลองลุคนี้ดูบอกแล้วว่าไม่ฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างจะได้เข้าไปได้ปล่อยผมถอดแว่นเอาละนะเฮ้ยอีกแล้วไม่เจ้าทำไมมันไม่เข้าหัวเธอสักทีไม่แฟร์เลยใจร้ายชะมัดบางทีถ้าฉันใช้กรรไกรนี่จะได้ผลไหมเดี๋ยวอาจจะได้ผลก็ได้โทษทีนะเจ้ากระเป๋าแต่ฉันต้องตัดแกล่ะเอาละนะตัดก้นกระเป๋าแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ให้เหมือนแท่งท็อปฉันต้องการบางอย่างให้มันดูเด่นขึ้นฝังหูแบบห่วงน่าจะใช้ได้เพอร์เฟกต์ฉันต้องเข้าไปเดี๋ยวนี้ว้าวเอาล่ะเข้าไปได้เลย yes ว่าแล้วว่าต้องได้ผลเดี๋ยวต้องแวะที่ตู้ล็อกเกอร์แป๊บโอ้เขาน่ารักจังบายบายไว้เจอกันนะที่รักโอ้พระเจ้าเขาอยู่นั่นไงเขาไม่เห็นฉันด้วยซ้ำไม่แฟร์เลยโอ้นั่นเธอร้องไห้เหรอจริงๆด้วยอ่ะฉันอยากรู้จังว่ามีอะไรที่ฉันทำได้บ้างนะฉันรู้ว่าเธอชอบจาเรตมากรู้อะไรไหมฉันไปคุยกับเธอดีกว่าเฮ้ยเธอร้องไห้เพราะจาเรตเหรอฟังนะฉันว่าฉันช่วยให้เธอสะดุดตาเขาได้เอาล่ะเอากำไรของฉันไปแล้วทำตามที่ฉันบอกโอเคฉันทำได้หวังว่าจะได้ผลนะเอาล่ะก่อนอื่นฉันต้องถอดเสื้อเชิ้ตออกก่อนแล้วเธอก็บอกว่าให้ใส่กลับหน้าหลังเอาล่ะเสร็จแล้วต่อไปก็ได้เวลาใส่กำไรขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยฉันต้องดึงปลายทั้งสองไปด้านหลังแล้วสอดผ่านกำไรแล้วก็ดึงจนแน่นพอดีแล้วก็ต้องติดที่กระดุมด้านหน้าพับเข้าไปจะได้ไม่เห็นเพอร์เฟกต์ต่อไปก็ถอดแว่นและปล่อยผมโอเคฉันว่าฉันพร้อมอวดชมลุคใหม่ละว้าวนั่นคล้ายนะเธอสวยมากเลยเฮ้ hey, ฉันซื้อหมี่ให้เธอเพราะฉันรู้ว่าเธอชอบอะอะไรกันเนี่ยหนุ่มๆพวกนี้มาจากไหนอะใช่ฉันว่ามันก็มีเหตุผลนะโอ้ยฉันคงเหนื่อยมากจริงๆเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยไม่มีทางฉันพลาดปาร์ตี้นี้ไม่ได้แน่แต่ฉันออกไปแบบนี้ไม่ได้โอเคใจเย็นเราหยุดคิดก่อนฉันแต่งหน้าพร้อมกับสองมือได้ช่วยประหยัดเวลาได้แน่นอนโอ้ยต่างหูนี่ใส่ยากตลอดเลยโอ้ฉันทำหวีหักได้เวลาใส่ส้นสูงสีแดงแล้วเลือกได้ถูกต้องเลยล่ะแต่เรื่องเสื้อผ้าจะเอายังไงดีอะหรูเกินไปธรรมดาเกินไปอู้เฮ้ยฉันว่านี่แหละเหมาะเลยใช่แล้วนี่แหละชุดที่ดีที่สุดแน่ๆเฮ้ยพร้อมไปหรือยังโอ้ไม่เราใส่ชุดเหมือนกันเลยอะโหยเราจะทำไงกันดีอะเราออกไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้รอแป๊บฉันได้ไอเดียเด็ดๆแล้วฉันรู้แล้วว่าจะทำให้ชุดดูไม่เหมือนกันได้ยังไงแค่สลับสายทั้งสองอันแบบนี้
และตอนนี้ก็ใช้กรรไกรคู่ใจตัดเป็นรอยแยกทั้งสองด้านเพอร์เฟกต์ว้าวมันดูต่างกันมากเลยคืนนี้เธอดูน่าทึ่งจริงฮ่าวันนี้ดีจริงวันที่เหมาะสมกับการทำผิวแทงลืมโลชั่นไม่ได้เลยนะจุดนี้น่าจะเหมาะสมกับการรับแสงว้าวเอลลี่สวยจังใช่ได้ยินจนเบื่อแล้วล่ะแล้วลมนี้มาถูกจังหวะจริงๆฉันชอบแนวเธอนั่งซี่เธอใช้โลชั่นนี้ได้นะเออขอบใจไม่มีใครอยากดูเหมือนกุ้งเผาฮ่าชีวิตดีๆเออไงจ๋าไงครับสาวๆวันนี้สดชื่นขึ้นเยอะเลยไงเลยล่ะฉันละสายตาจากเขาไม่ได้เลยหวานเธอเห็นนั่นไหมเฮ้ยเธอรู้ไหมว่ากว่าจะสวยขนาดนี้ใช้เวลาแค่ไหนเขาทำแบบนั้นทำไมเสียงดังอะไรกันเอลลี่เธอต้องหากระจกฝาแล้วล่ะเอ้าอะไรนะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการเปลี่ยนสภาพเครื่องสำอางดูนะระวังเห็นไหมได้ผลสุดๆเลยว้าวเยี่ยมเลยฉันเปียกโชกแต่อย่างน้อยเครื่องสำอางฉันก็ยังดูดีแล้วมาสคาร่าล่ะดูเอาเองนะจ๊ะยังสวยอยู่จ้าเว้ยฉันอาจจะทำเองได้ก็ได้นะแค่ต้องใช้ที่เปิดกระดาษเช็ดหน้าหืมเว้ยดูที่นี่สิฉันอยากลองเครื่องเล่นให้หมดเลยงั้นเราจะรออะไรล่ะนั่นทางเข้าไปกันโอ้หยุดก่อนเลยครับห้ามเอาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าสวนสนุกนะเฮ้ยไม่แฟร์เลยโหเขาดูเข้มจังดูป้ายสิห้ามอาหารเข้าเอ็งนี่เธอเฮ้ยเข้าไปได้ครับแต่อาหารห้ามแต่ขอล่ะขอนะโทษนะกฎก็คือกฎเคยมีอุบัติเหตุที่แขนบาดที่สระน้ำน่ะเรานึกว่ามันคืออึตอนนั้นเลยต้องปิดทุกอย่างหมดเลยงั้นเก็บไปเถอะเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะเคยเด็กกับเธอเราไม่ได้เอาอาหารเข้าไปแน่เลยฉันจะไม่ยอมทิ้งหรอกนะน่าเสียดายจะตายไปเราต้องหาวิธีสักอย่างแต่อะไรล่ะเธอทำอะไรนะเขาก็น่ารักดีนะโอ้ง่ายคนสวยไว้ตายเขากำลังอ่อยฉันด้วยเอลลี่ตั้งสตินี่เรื่องจริงจังนะเอานี่ไปเดี๋ยวเธอเทฉันไปหาเขาหรอฉันมีไอเดียแล้วก่อนอื่นฉันต้องใช้บิกินี่ตัวบนฉันจะตัดปลาให้เป็นรูจากนั้นก็ต้องใช้เชือกนี้ฉันต่อปลาไก่ที่รู้แล้วแล้วก็ร้อยเชือกเข้าไปเลยมิกกี้เร็วสิหนาวนะไหนลองสิอยู่นี่เออดูตูมมากๆเลยได้เวลาจัดแผนต่อไปเออบิกินี่ดันทรงแบบทันใจฉันดูอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องใช้นี่ไอเดียดีนี่จะช่วยคอนทัวร์เพิ่มให้ฉันดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันนะมิกกี้ไม่งั้นนี่คงจะเขินกันแย่เลยโอเคมาเปลี่ยนเครื่องสำอางแจ็คกจี้อะแต่มันดูดีมันจะให้ดูเหมือนเต็มทรงกว่าเดิมอะนะสุดยอดเลยมาลุยกันตบเขาเลยเธอทำได้เฮ้ยดีใจที่เจอเธอนะนี่เธอฉันชอบชูชีพเธอนะขอบใจแม่ซื้อให้เธอเข้าไปได้ตั้งอีสินี่แหละโอกาสฉันกินมันฝรั่งหน่อยไหมว้าวเธอใจดีจังไปเที่ยวกันต่อไหมไปไปไปวิ่งโทษทีต้องฝากผมหน้าบายว้าวในนี้มันร้อนรุ่มจริงๆเฮ้ยรักงานฉันจังฉันเบื่อจังโรงเรียนนี่แย่ที่สุดเลยว่าไงว้าวนั่นแมทธิวบางทีโรงเรียนอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้เติมลิฟต์ดีกว่าเฮ้ยมิกกี้แอมสวัสดีนะทิวว้าวเป็นไงบ้างเธอสวยจังเลยฮะเดี๋ยวเขาคุยกับแอลลี่ได้ยังไงเนี่ยเธอว่าไงนะไม่มีอะไรเท่าทีจ้าอะไรของเธอเนี่ยแมทธิวไม่เคยมาสนใจฉันแบบนี้เลยมันต้องมีทางเปลี่ยนได้สิเอ้าฉันคิดออกแล้วฉันแค่ใช้เทมี่กับแท่งคอนทัวร์ได้เวลาลงมือเราน่าจะไปเที่ยวกันบ้างนะฉันต้องถอดแว่นก่อนแล้วก็แกะเทปเป็นเส้นยาวใส่ไปในปากแล้วก็แท่งคอนทัวร์ออกมาทาให้ทั่วเทปต้องให้แน่ใจว่าทาทั่วทั้งหมดแบบนี้นะ
ทำแบบเดียวกันกับไอ้ข้างทีนี้ก็เอาเทปแปะตามแนวโหนกแก้มค่อยๆกดลงไปให้มันแปะไปกับผิวน่าจะได้แล้วต่อไปก็ค่อยๆลอกมันออกมันจะทิ้งเส้นคอนทัวร์ไว้ฉันต้องใช้ฟองน้ำแต่งหน้าขั้นต่อไปเอาไปแตะตรงเครื่องสำอางให้มันเบลนด์ทีนี้ก็แต่งผมใหม่ฉันพร้อมแล้วได้เวลาคืนนี่แมททิวเธอคิดว่าเธอทำอะไรอยู่นะหาเล่นอะไรอุ๊ยขวาไว้ก่อนก็ฉันแค่อยากลองลุคใหม่นะสวยเลยนะฉันชอบมากด้วยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผีหลอกอะไรแมททิวกลับมานะฉันทำอะไรผิดฉันไม่เข้าใจอู้ยืดเส้นได้ตรงจุดโอ๊ยเยอะไปทำไมมันเจ็บจังเลยอ่ะบางทีฉันอาจจะไม่ควรดักตัวฉันว่าฉันวอร์มอัพดีกว่าเบาๆหน่อยได้ไหมเอ้าดีอลี่เธอทำอะไรกับผมเธอหน้าเออนั่นลูกผมกระจายหรือเปล่าขอบใจที่บอกฉันนะดีขึ้นไหมเธอต้องรวบตึงไปด้านหลังต้องเป็นมวลแน่นเปรี้ยแบบนี้เข้าใจแล้วไม่ยากเท่าไหร่เลยโอ้ยเจ็บจังฉันดูเป็นไงเออฉันจะลำบากไปทำไมเนี่ยถ้าเขาไม่อยากให้ครูเห็นหรอกมันต้องแย่แน่เลยครูเกลียดมวยไม่เรียบโอ้ดูความไม่เป๊ะนี่สิไม่ยาวกันไกลมันใกล้หนูต้องตัดออกให้หมดไม่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เธอต้องช่วยฉันโอเคดูนี่เธอไม่ต้องใช้หวีแค่ใช้มือแล้วก็น้ำลายนิดนึงจะแกล้งฉันใช่ไหมโอเคในลองอีกทีแล้วก็เอามาลูบผมเลยดูเหมือนง่ายนะได้ผลไหมโอเคมาลองวิธีอื่นกันใช้สเปรย์ผมนี่ในที่สุดก็เจอวิธีที่ไม่ชวนอ้วก น้อยหน่อยก็ได้หยุดเลยวางสเปรย์ลงเลยหยุดไม่เอาหรอกฉันทำอะไรผิดฉันไม่ยอมแพ้หรอกเอานี้ไปน่ารักนะฉันรู้สึกสวยปิ๊งเธอดูหาเวอร์เลยไม่เห็นจะต้องว่ากันเลยเดี๋ยวมีคนโทรมาเฮ้ยเดวี่ที่รักคะดีใจที่ได้ยินเสียงคุณหาหัวใจพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเอามานี่พี่ลึกจังเดี๋ยวนะฉันแค่เปิดมันออกมันมีฉันด้วยฉันว่าฉันเอามาใช้ได้แฟนน่ารักจังฉันรู้ว่าจะซ่อมผมเธอยังไงแล้วเมื่อกี้โอ้ฉันชอบความคิดของเธอเอาเลยฉันจะเอาหัวใจติดไว้แทรกผมเธอแล้วก็ใช้มันยืดผมไว้กับที่ทำเป็นเหมือนกับกิฟต์ฉันรู้ได้แล้วว้าวฉันรู้สึกสวยมากเลยขอบใจโอลี่ฉันชอบลุคนี้จะทำยังไงถ้าไม่มีเธอเนี่ยไปเต้นไปฉันจะได้วอร์มอัพให้เสร็จโอ้โดนเส้นเฮ้ยทำไมพวกเธอช้ากันจังท่าทางจะไม่จริงจังสินะมาแล้วค่ะพร้อมจะเต้นแล้วชอบผมเธอเนาะอ๋อนี่หรอคะแค่รูปเองเอาล่ะหนูทำท่านี้ได้หวังว่าครูจะชอบนะคะทำต่อไปจ้าแล้วครูก็จะลอกทรงผมเธอรู้สึกสดใสขึ้นมาเลยเราไปปาร์ตี้ไม่ไหวแล้วดูดีแล้วล่ะเฮ้ยมิกกี้ทำว่าไงดูเธอทำคอฟฟี่เธอทำเมคอัพฉันพังใจเย็นนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวก็โอเคแซนด์วิชนี้อร่อยดูดีขึ้นหน่อยแล้วเวลาว่าดีข้างต้องเติมพริกไทยหน่อยละน่าจะดีขึ้นเยอะเลยอะไรกันมันเย็นมากเลยเนี่ยขออีกนิดเออชื่อถ้าอยากทำแบบนี้ได้ไหมโอเคใจเย็นอย่าเย็นไหวฉันอยากซ่อมมันไหวน่าอร่อยจังเลยฉันจะวาดเบาๆให้กินทั้งวันก็ยังไหวดูสยองอ่ะลบแล้วกันงั้นอะไรเนี่ยสุดยอดเลยเฮ้ยมันดูแย่ไหมพูดมาตรงๆน่ากลัวมากเลยนั่นอะไรนะแหวะจะวัวถ้าต้องขัดซอกฟันนะเอานี่ไปเธอทำอะไรนะอยู่นิ่งๆหาออกแล้วยังน่าขยักขยักสุดๆเลยเดี๋ยวเห็นนี่แล้วคิดอะไรออก
เธอทำอะไรนะเนี่ยจะแก้ปัญหาการแต่งหน้าฉันได้ฉันจะลบอายไลเนอร์แล้วก็ถือก้านแนบกับหน้าแบบนี้ทีนี้ฉันก็จะวาดรอบมันทำให้เป็นหางสวยเลยว้าวมันดูเยี่ยมมากเลยทำอีกข้างนึงด้วยนี่ทำให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยว้าวฉันน่าจะคิดออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฉันดูเป็นไงไรที่ตีเร็วเข้าไปกันปาร์ตี้กันชูมือหน่อยทุกคนดูท่าเต้นนี้สิโอ้มิกกี้ดูดีสุดๆเลยชอบตาเธอไม่อยากจะเชื่อเธอต้องสอนฉันนะว่าทำได้ยังไงคือแบบเมื่อคุณดูดีคุณก็รู้สึกดีด้วยเคล็ดลับการแต่งหน้าที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรคะบอกเราในคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆแล้วกดติดตามเพื่อดูคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้อีก